สุขสาธุชนที่ติดตามรับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทาง SBB TV 999และสถานีวิทยุสังฆทานธรรม 89.25 เมกะเฮิรตซ์นมัสการครับหลวงพ่อสวัสดีสาธุถ้ามีรายการโยมจะทำเข้ามาในรายการเข้าถามสดก็ได้ในเบอร์โทรศัพท์02 496ใช่ไหม496 1163นี่เป็นถ้าสอบถามก็ฝากไว้ก็ฝากคำถามไว้ก็ที่02 496 1160ถูกต้อง1160ครับฝากคำถามผ่าน SMS 422-1080นะรายการนี้เป็นรายการสดนะทันทีอาจารย์ชัญชัยก็ไม่ว่างแล้วอาตมาก็ไม่ว่างมันติดภาระกันหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ก็เลยให้พระอาจารย์คำนึงมาเป็นพิธีกรแทนทีนี้ญาติโยมมีคำถามอะไรก็โทรมาได้นะกับรายการกับอะไรหมายเลขโทรศัพท์ที่กล่าวไปแล้วก็เข้าสู่รายการธรรมะสว่างใจพรุ่งนี้ก็จะงดรายการธรรมะสว่างใจธรรมะสว่างใจตอนใจฟ้าที่เราเคยได้นิมนต์เจ้าคุณอนุกรมาออกรายการธรรมะสว่างใจตอนใจฟ้าเพราะมีพระราชกรณียกิจของงานเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชก็เช่นเคยสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมธรรมะสว่างใจเชิญสุขญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเคยที่อาตมาแล้วก็พระอาจารย์ที่ร่วมรายการก็มาพบปะกับญาติโยมถ้าโยมคนที่ประพฤติที่ปฏิบัติก็มีการเรื่องติดขัดปัญหาในการประพฤติการปฏิบัติหรืออาจจะติดขัดปัญหาชีวิตประจำวันครอบครัวหรือว่าการงานที่ทำให้เรานั้นหนักอกหนักใจรายการนี้ก็เป็นรายการที่จะผ่อนคลายปัญหาขี้คลายปัญหาถ้าญาติโยมสงสัยก็โทรศัพท์มาที่ขึ้นที่หน้าจอนะโยมนะทีนี้การสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราก็มีงานใหญ่เป็นงานที่เรานั้นต้องมีความอาลัยกับความจากไปของสมเด็จพระสังฆราชเราแล้วก็ได้พระราชทานเบื้องศพไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่16นี้ก็แต่ละสถานที่แต่ละวัดก็จัดเป็นพิธีแบบสมพระเกียรติตามจังหวัดต่างๆก็มีการจัดอารามหลวงให้เป็นที่วางดอกไม้จันทร์อย่างที่วัดเทพสิรินีธรรมาก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามีกิจของทางจังหวัดนนท์ก็มีพิธีวางดอกไม้จันทร์ที่จังหวัดนนท์ก็ไปร่วมกับทางฝ่ายปกครองที่วัดบัวขวัญอารามหลวงแล้วก็กลับมาก็ได้มาดูทางทีวีก็เห็นทั้งข้าราชการทั้งพ่อค้าทั้งประชาชนแล้วก็พระภิกษุเนืองแน่นไปด้วยศรัทธาในองค์สมเด็จพระสังฆราชของเราเพราะท่านมีศีลจริยวัดที่งดงามเป็นพระสังฆราชแบบอย่างถึงความเป็นอยู่แบบสมถะแล้วท่านก็จะเน้นไปเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติท่านชอบไปแสวงหาความสงบตามวัดป่าต่างๆทางอีสานดังที่เราเห็นข่าวบ้างแล้วก็มีภาพถ่ายบ้างท่านไปท่านก็ไปอยู่แบบสมถะอยู่กระต๊อบเล็กๆไม่ได้อยู่แบบโออาเหมือนเมื่อว่าท่านไม่ได้เป็นสังฆราชท่านเป็นสังฆราชที่ถนอมถ่อมตนต่อพระองค์มากเป็นแบบอย่างของเราผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์องค์เจ้าของเราในชีวิตในการปัจจุบันทีนี้ในอีกสักวันที่20อาตมาก็จะนำขบวนธรรมยาตาอีสานเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงพระชนมายุได้88พรรษาก็สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเรื่องบุญเรื่องกุศลที่จะตอบแทนหรือว่าสนองคุณท่านได้สิ่งอื่นนั้นเราก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่มีความสามารถถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราทำได้นี่แหละคือไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาแล้วก็ทำให้พระองค์นั้นได้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเพราะว่ามี
ประสบนิกรชาวไทยได้น้อมจิตน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะเฉลิมฉลองใน5ธันวามหาราชที่ผ่านมาแล้วแล้วก็อาตมาก็ได้มีโอกาสไปร่วม5ธันวามหาราชมหาทานกับหลวงพ่อเจ้าคุณกลงกฎที่ไม่ใช่ประวัติน้ำพุทธสถานลพบุรีพุทธสถานลพบุรีศรีจับพุทธสถานสุวรรณภูมิหรือไงเนี่ยอาตมาก็จำไม่ได้นะแต่ว่าเป็นงานที่ใหญ่เหมือนกันเป็นงานแบบมีการเฉลิมฉลองมีการออกโรงทานมีการให้โยมนั่นได้ มีการเล่นย้อนยุคอ่ะเหมือนสมัยก่อนที่เรายังเป็นเด็กๆกันมีนางกลางแปลงมีลิเกมีลำตัดมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคืออยากจะย้อนยุคไปสมัยก่อนๆที่ว่าเรานั่นมีงานวัดเจ้าคุณหลวงพ่อท่านก็เลยเอาจำลองงานวัดมาในสถานที่ที่จะเป็นพุทธสถานทั้งสี่นะแล้วก็ท่านได้ให้โยมนั่นได้บริจาคที่ดินก็ละหนึ่งตารางวาแล้วเราก็ได้ร่วมกันสร้างที่ดินเพื่อสร้างเป็นพุทธสถานทั้งสี่ครับตอนนี้ก็โอกาสหลวงพ่อครับมีโยมโทรมาจากทางบ้านโยมเตือนใจมาจากลพบุรีครับสาธุเจริญสุขโยมเตือนใจได้ยินไหมได้ยินมายอมนมัสการจ้าลีวิทยุลีนมัสการหลวงพ่อไพรินค่ะจ้าว่าไงจ้าก็คือว่าเรื่องที่ไปธรรมยาตาค่ะจ้าอยากทราบว่าถ้าว่าเรามีปัญหาเรื่องขาเนี่ยคือจะเดินช้านิดนึงแต่ว่าอยากจะไปมากเราดูมาตั้งแต่ติดตามดูมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองอะค่ะคือคิดว่าอยากจะไปก็เดินได้คือวันนี้อาตมาก็เพิ่งได้ประชุมกับพระและก็ญาติโยมที่เดินก็แล้วก็มีคืออยากถามนิดหนึ่งว่าจุดประสงค์จริงๆในการเดินธรรมยาตานี่คือตรงไหนอะคะจุดประสงค์คือจุดหมายปลายทางใช่ไหมใช่หรือเปล่าคือเดินจากจังหวัดนนท์ไปหนองคายจังหวัดหนองคายหมายปลายทางค่ะคือหมายถึงว่าในสิ่งนี้ที่เราได้เดินกันไปเนี่ยจุดประสงค์กำหนดการเดินหรือว่าการกำหนดจิตหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันโอ้มันได้ทั้งบารมีเกือบสิบเต็มบารมีสิบท่านเกือบเต็มเลยนะศรัทธาวิริยะขันติปัญญาโอ้ยได้หมดเลยโยมนะอย่างน้อยเนี่ยปัญไอศรัทธาต้องมาก่อนถ้าเราไม่มีศรัทธาในการเดินก็คงจะเดินไม่ได้แล้วเราก็ต้องตั้งจิตเป็นอธิษฐานบารมีว่าเราจะเดินโดยที่ไม่ขึ้นรถหรือว่าเราจะเดินคล้ายๆกับจุดมุ่งหมายของเรานี่เราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะเดินเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือว่าจะเดินตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็อธิษฐานว่าจะไม่ป่วยไม่ไข้เราจะไม่ขึ้นรถเราจะเดินเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะอาจารย์บูชาแล้วก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเน้นในเรื่องนี้มากนะถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ท่านมีพระนามัยแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราปวงชาวประชาชนประสบนิกรชาวไทยเพราะว่าถ้าเราให้พระแล้วก็อุทิศไม่ขออภัยแล้วก็เป็นพระราชกุศลถ้าขาเราแบบมันกระเพกนิดๆไม่จะเป็นภาระคนอื่นไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้เดินทุกวันเลยค่ะเดินในการค้าขายไม่เป็นไรโยมเดินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเดินเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็เราจะมีรถรับนะสมมติว่าเดินโยมเดินได้แค่นี้ก็มันจะมืดแล้วก็ต้องเอารถรับโยมเข้าที่พักนะแต่ว่าต่อมามีกติกาว่าต้องเดินตามผู้นำไม่ให้เดินแซงไม่ให้เดินไปก่อนไม่ใช่ว่าฟังในทีวีนะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อคือจะเดินแบบครั้งที่แล้วที่เดินในอินเดียเดินโดยมีผู้นำถ้าคนไหนเดินตามไม่ทันผู้นำก็จะไปรอสมมติว่าเรามีจุดมุ่งหมายว่าวันแรกเนี่ยจะไปที่ไม่ใช่อยุธยาวันแรกนี่ไปที่ไหนที่ปทุมครับปทุมก่อนไปปทุมใช่ไหมทีนี้ตมาก็จะเดิน
จะช้าเร็วก็แล้วแต่ว่าจะรอนะจะรอพอจะเข้าที่พักเนี่ยจะหยุดรอข้างหลังจนกว่าเห็นว่าสมควรว่ามันจะมืดแล้วก็ให้รถไปรับคือมันก็สตาร์ทออกพร้อมกันแล้วก็เข้าพร้อมกันทีนี้คนไหนที่เดินไม่ทันก็จะรถมารับให้เป็นขบวนไปแล้วในขบวนเนี่ย โยมร้อยคนก็จะให้ถือธงพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปดสิบแปดธงพระไม่ถือนะพระถือก็ไม่สมควรก็จะเดินเป็นการเดินเทิดพระเกียรติเป็นพระราชกุศลแล้วก็จะเดินเรียงหนึ่งเรียงสองแล้วแต่เหตุการณ์นะเหตุการณ์ก็ธรรมาก็บอกแล้วว่าใครจะเดินจากวัดสังฆทานไปแค่ออก ประตูถนนใหญ่ก็ได้ก็ถือว่าได้เดินนะหรือว่าจะเดินจากวัดสังฆทานไปวัดชลประทานก็ได้หรือจะเดินแค่จากวัดชลประทานไปจบที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีก็ได้คือได้รูปแบบหลายรูปแบบวันเดียวสองวันสามวันสี่วันได้หมดเลยคืออยากให้โยมนั้นได้มีส่วนร่วมในการเดินเทิดพระเกียรติในครั้งนี้แล้วเป็นการสานปฏิปทาของพระสนองที่ท่านดำริไว้ ทำไมปีนี้ถึงจะมาเดินในเมืองไทยเพราะว่าญาติโยมอยากจะมีส่วนร่วมนะเป็นพระราชกุศลด้วยถ้าเดินที่อินเดียเนี่ยมันก็ปัญหาเยอะนะแล้วบางคนก็ไม่มีเวลาแล้วก็จะเดินแบบวันสองวันแล้วกลับบ้านก็ไม่ได้นะก็มันต้องเดินจนจบอ่ะแต่ว่าณเวลานี้โอกาสนี้ก็ให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมนะคือเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยคนไหนพิการก็มีโอกาสให้เดินได้ เดินไม่ทันก็ได้เท่าไหนก็ท่านนั้นก็เอาขึ้นรถก็ถือว่าให้มีโอกาสร่วมกันเปิดโอกาสเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็มีโยมโทรมาถามว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาจะมาเดินแต่เขาจะมาวันที่ยี่สิบนะได้ไหมเขาถามมาได้ทุกวันเปิดโอกาสให้ญาติโยมทุกวันโยมอยู่ต่างจังหวัดไหนก็แล้วแต่แล้วก็ดูรายการของวิทยุของวัดไปก็ได้หรือของทีวีก็ได้จะประกาศว่าวันที่ยี่สิบ วันที่ยี่สิบเดือนหน้าเดือนมกราใช่ไหมมกราที่ยี่สิบมกราเนี่ยคณะอยู่ตรงไหนโยมก็นั่งรถทัวร์ไปหรือนั่งเครื่องบินหรือขับรถไปก็ได้นะเราก็จะมีขึ้นตัวโปรแกรมหรือว่ารายละเอียดว่าเราเนี่ยเดินไปถึงไหนแล้วโยมก็มาดักแต่คิดว่าระหว่างทางเนี่ยตั้งแต่จังหวัดสระบุรีเนี่ยจะมีคนมาสมทบยิ่งโคราชนี่ยิ่งเยอะใหญ่เลยนะหรืออาจจะโยมอยู่จังหวัด ปทุมธานีเดินส่งแค่ปทุมธานีแค่วังน้อยก็ได้แล้วนี่ถือว่าเป็นได้ร่วมเป็นพระราชกุศลแล้วนะอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะทําได้นะโยมนะคือเปิดโอกาสให้หลายรูปแบบว่างั้นเถอะแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศมันไม่ได้เราคิดจะกลับมันก็กลับไม่ได้เพราะรถลาเครื่องบินมันก็ลําบากแต่เมืองไทยนี่สะดวกสบายที่สุดนะโยมนะคงเข้าใจนะไม่ยังไปต่างประเทศต้องใช้เงินใช้เงินเยอะ ไปนี้ไม่ได้ใช้เงินนะไม่ได้ใช้เงินก็อย่างวันนี้ที่ประกาศประชุมกันว่าทรัพย์สินเงินทองที่มันมีค่าไม่ต้องเอาไปเงินทองก็ไม่ต้องมามากเพราะกินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างครับแต่นี้รวมจะร่วมทําบุญอะไรก็แล้วแต่ก็มีก่อนที่ผมจะไปเข้าประชุมก็มีโยมที่ศรัทธาวัดสังฆทานทําบุญประจําก็บอกว่าจะโอนเงินเข้าให้กับวัดเพื่อจะร่วมสมทบเนี่ยเป็นค่ายานพาหนะค่าน้ํามัน ค่าอาหารค่าโรงทานอะไรเนี่ยคืออยากมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่ามันโอกาสมันไม่ได้มีมาง่ายๆแล้วครั้งนี้ตมาก็ประชุมบอกว่าจะเป็นการประเมินผลว่าสิ่งที่เราทําครั้งเนี้ยมันมีผลเสียอะไรบ้างมันมีผลได้อะไรบ้างบวกลบคูณหารแล้วมันได้หรือมันเสียแต่ถ้าบวกลบคูณหารแล้วมันมีผลเสียมากกว่าได้ก็จะไม่เดินแล้วไม่เดินเพราะว่าหลวงพ่อสนองท่านเป็น พระรูปแรกก็ว่าดานี่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองไม่ได้เข้าข้างวัดที่ท่านนําเดินธรรมยาตาในประเทศไทยแล้วก็นําเดินในประเทศอินเดียประมาณปี50นะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาโยมไม่ได้ข่าวพระจากทางเหนือเดินมาทางภาคกลางทางกลางเดินไปเดินเป็นธรรมยาตาครับเมื่อก่อนนี้เดินเข้าป่าอย่างเดียวเข้าป่ามันยากทางป่าไปกันเยอะเนี่ยจะลำบากจะมีปัญหาถึงเราก็ทำไมต้องเดิน เพื่อจะได้เราสร้างขันติความอดทนอดกั้นวิริยะความภาคเพียรบากบั่น
นะว่าเราตั้งติดอธิษฐานแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินให้ได้ทําให้ได้เมื่อทําให้ได้แล้วเนี่ยมันมีความปิติมันมีความสุขเกิดขึ้นบุญก็เกิดขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นบางคนบางท่านตั้งใจแล้ว ที่จะเดินแบบไม่กิโลแต่ว่าสังขารไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเพราะเราตั้งใจดีแล้วว่าเราจะเดินตลอดกับหมู่คณะแต่ว่าสังขารมันไม่ให้เมื่อกี้สอบถามแล้วอายุ60นี่ก็เยอะก็เกือบครึ่งหนึ่งแหละแต่ว่าทําไมมีทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายเพราะโยมมีศรัทธาในการที่จะเดินตามรอยครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านนําพาพวกเราท่านอุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยท่านอุตส่าห์ มุมานะสร้างเป็นแบบอย่างให้พวกเราแล้วเราไม่เดินตามก็น่าเสียดายแล้วก็เป็นโอกาสที่จะมานั้นยังไม่เคยผมยังไม่เคยเดินประเทศไทยเพราะช่วงที่หลวงพ่อเดินนั้นสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าที่อินเดียเนี่ยเดินมา3 ครั้งแล้วเดินมา3 ครั้งแล้วก็ประสบความสําเร็จไม่มีปัญหาแต่เมืองไทยก็จะอันตรายหน่อยเรื่องรถเยอะไหมรถเยอะไม่เหมือนอินเดียอินเดียนี่รถเขาเยอะจริงแต่เขาให้เกียรติ กับผู้ที่ญาติตาของการเดินเดินธรรมญาติตานี่ไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะของฮินดูเขาก็มีแต่เขาเป็นกลุ่มน้อยเป็นพวกฤาษีพวกนักบวชเขาเราเดินเดินที่เดียนเราจะเดินสวนกับเขาแต่เขาก็มี3-4 คนเขาก็ไม่มีโรงครัวเขาก็ไม่มีรถรับส่งอะไรเขาก็แบกผ้าห่อหนึ่งแล้วก็ถือไอ้กระป๋องน้ําอันนึงก็ได้แล้วก็ถึงตรงไหนเขาก็ไปขออาหาร แต่บางคนคนเดียวเขารู้เขาไม่ต้องขอเขาเอามาให้เลยเขารู้ใช่ผมตอนผมไปก็ลุงพ่อปี54ไงก็เห็นรู้สึกจะเป็นชีเปลือยศาสนาจีนเขาก็เดินมาเป็นขบวนเขาเดินเหมือนกันครับแต่เขามายืนบอกเขามาเจอบ้านเขาจะคอกอาหารบ้านใครเขาไปยืนที่นั่นเลยยืนเห็นว่าใครที่จะใส่บาตรเขานี้ต้องไปเดินวนสักนาวัดเดินวนเขาก่อนวนแล้วทีนี้ อาหารเขาจะไม่เข้าบ้านนะพวกเชนเนี่ยไม่เข้าบ้านไม่นุ่งผ้าเขาเคร่งมากเลยโยมเตรียมกับข้าวเตรียมโรตีแบบใหม่ๆเลยก็เขาจะใช้มือเอาโรตีใส่มือไม่มีอะไรไม่มีมือรับถึงนี้จะมาตีเนี่ยมันฉันง่ายกินง่ายกว่ากาบาดของเราเอาวางแผ่นนึงมาเอาของเข้าแห้งๆก็จะมีแค่แกงกะเหรี่ยงแกงซับยีวางแล้วเขาก็จะฉีกรอบๆแล้วก็หยิบ ใส่ปากใส่ปากคือเขาพอเขาจะถามเอาอีกไหมเขาก็จะมาให้อีกถ้าบอกพอเขาก็พอพอเสร็จเขาก็เอาน้ําล้างมือล้างไม้อะไรเสร็จแล้วก็เดินไปเขาจะไม่ซ้ําที่เขาจะไม่พักอยู่กับในบ้านเขาไม่นั่นเลยเนาะแต่วันที่ผมเจอก็มีผู้หญิงนะมีแต่เขาก็เดินตามเขาไม่ได้แก้ผ้านะครับผู้หญิงก็ไม่นุ่งผ้าเขามีสองลัทธิคือ ที่กำพรที่จะไม่นุ่งผ้าเสวยตำพรใส่ผ้าก็แบบเคร่งกับปานกลางนะจะใส่ชุดขาวแล้วเดินไปเนี่ยก็จะปัดบีปัดบีอะไรไม่ให้เหยียบสัตว์แล้วก็น้ําจะไม่ต้มนะอ้าวในมีปัญหานะอ่ะมีโยมโทรมาจากจังหวัดตรังคือคุณธานินธานินเนี่ยเจริญพรนมัสการครับผมว่าไงโยมครับผม รบกวนขอปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับธรรมะหน่อยนะครับผมใช่ว่ามาคือศีลข้อที่หนึ่งคืออานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อนี้คือห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมครับผมใช่ใช่ไหมครับผมใช่แล้วก็มีคืออยากจะทราบข้อที่จริงว่าอันนี้รวมถึงการคือไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยหรือเปล่าครับผม อันนี้ถูกต้องไหมครับผมไม่เกี่ยวคือปานานี่คือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ไม่กักขังสัตว์ไม่ทุบตีสัตว์ด้วยนะคือเรื่องกินเนื้อสัตว์เนี่ยพุทธเจ้าไม่บัญญัติว่าเป็นบาปท่านไม่ใช่นะครับไม่ค่อยได้ยินเลยครับผมโยมฟังทางทีวีก็ได้ครับผมได้ครับผมอย่าผ่านทางทีวีก็ได้ครับผมขอความชัดเจนอีกครั้งนะครับผมได้เข้าใจสับสนว่าบางที่ก็จะสอนบอกว่าคือห้ามทานเนื้อสัตว์เลยให้ตัดขาดจากการเว้นขาดจากการทานเนื้อสัตว์เลยศีลข้อหนึ
้อย
นะแล้วก็รวมไปถึงการสั่งให้ขุนฆ่านะแล้วการทรมานสัตว์ทุบตีสัตว์กักขังสัตว์เนี่ยก็อยู่ในข้อหนึ่งฉะนั้นคนกินเนื้อสัตว์เนี่ยเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่สั่งฆ่ามันก็ไม่บาปแล้วเราคล้ายๆกับว่าทางศาสนาพุทธเนี่ยสอนพุทธเจ้าสอนให้ พิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสัตว์แต่ว่าไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เนื้อสัตว์ไม่ใช่เนื้อปลาไม่ใช่เนื้อวัวเนื้อควายเนื้ออะไรเนื้ออะไรแล้วแต่คือรวมแล้วเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้สั่งให้ฆ่าไม่รู้ไม่เห็นรับทานได้แต่ว่าถ้าคนเคร่งหน่อยก็คิดว่าแต่อยากให้บริสุทธิ์ในศีลน่ะก็ไม่ ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็คือถ้าเราไม่ทานเขาก็ไม่ฆ่าแต่ถามว่าเราไม่ได้ฆ่าคนอื่นเขาฆ่าแล้วถามว่าโลกนี้เขาฆ่าสัตว์กันเราจะไปห้ามเขาได้ไหมมันก็ไม่ได้แต่นี้มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองจะพิจารณาว่าเราจะบริโภคแบบมีสติปัจเจกคือพิจารณาสัตว์แปลว่าสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสัตว์แปลว่าธาตุเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดพุทธเจ้าสอนนี้ให้พิจารณาทุกอย่างแม้กระทั่งเราใช้สอยเครื่องนุ่งห่มพุทธเจ้าก็ต้องให้พิจารณาว่าใช้เพื่ออะไรให้เกิดประโยชน์อะไรแต่นั้นโยมไม่ต้องไปข้องใจว่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์แล้วเราจะละเมิดศีลข้อหนึ่งไม่ใช่ละเมิดอย่างที่ตมาพูดแต่ต้นไงคือเรารู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะฆ่าไก่อย่างรู้รับพระไปทุดงเนี่ยไหมโยมก็บอกว่า หรือว่าได้ยินเขาคุยกันว่าพรุ่งนี้เราจะต้องไก่มาถวายพระเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราฉันไม่ได้แล้วก็เนื้อสิบอย่างบางครั้งสิบอย่างที่พุทธเจ้าห้ามเนื้อมนุษย์เนื้อม้าเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้องูอะไรอย่างเงี้ยเนื้อม้าพวกนี้ฮะเนื้อสุนัขนี่ไม่ได้นะพุทธเจ้าห้ามเนื้อสิบอย่างแต่นอกนั้นแล้วฉันได้ฉันต้องแบบมีสติฉันให้เกิดปัญญา ปัจเจกขณะในการที่จะพิจารณาให้เป็นธาตุก็คือมีแกงอยู่หม้อหนึ่งอย่างนี้แล้วไม่เนื้อไม่มีบุกเนี่ยมันคืออะไรครับไม่มีใครบอกได้ว่าวัวหรือควายมันเป็นธาตุแล้วมีชีวิตงัวควายตรงเนี้ยชื่อมันว่างัวควายแต่ว่าตรงไหนล่ะที่เรียกว่างัวขาของมันเหรอขนมันเหรอหนังมันเหรอใช่ไหม แต่นี้มันไม่ว่าเราไม่ใช่เลี่ยงเพื่อความอยากจะไปเนื้อแต่ไม่ครับว่าเราพิจารณาให้มันเป็นธาตุสี่ให้มันเกิดสติเกิดปัญญาบริโภคเพื่ออย่างชีวิตของเราอย่างพระเนี่ยพุทธเจ้าเทวทัตไปขอพุทธเจ้าขอให้พระเนี่ยงดฉันเนื้อสัตว์พุทธเจ้ายังไม่บัญญัติเลยไม่ทรงบัญญัติเลยเพราะอะไรเพราะเรานี่อยู่เนื่องด้วยชาวบ้านครับชาวบ้านกินอะไรแล้วกินแต่ว่าเราฉันแบบ พิจารณาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่หมูไม่ใช่งัวไม่ใช่ควายนะไม่ใช่ปูไม่ใช่ปลาพิจารณาเป็นธาตุทั้งสี่แต่ว่าพิจารณานี้แล้วเราก็ไม่คล่องไงตอนนี้โยมคิดว่าถ้าโยมกินเนื้อสัตว์โยมจะผิดศีลข้อหนึ่งถ้าตามหลังแล้วไม่ผิดแต่ว่าถ้าคิดว่าถ้าเราบริโภคเนื้อสัตว์แล้วสัตว์ต้องตายเพราะเรานั้น ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ข้อเท็จจริงคืออย่างนี้นะโยมนะอย่าไปคิดว่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์แล้วเราศีลข้อหนึ่งเราจะบกพร่องไม่ใช่นะอย่างที่อาตมาอธิบายไว้แล้วนะถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่สั่งฆ่าเนี่ยนะเราก็ไม่บาปฉะนั้นเนี่ยเรื่องบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยอาตมานี่ไปเมืองนอกถือว่าไปอินเดียเนี่ยเขาจะต้องถามก่อนเลยถามผมคนเลยว่าสมมติว่าเราไม่ฉันงัวไม่ฉันควายไม่ฉันแพะอะไรเนี้ยเขาจะมุ่งกระเด็นไปถามฉันปลาหรือเปล่า อันนี้เราก็บอกว่าได้ฉันปลาทั้งที่เราก็บริโภคตามที่โยมใส่บาตรใช่ไหมแต่ที่เราบอกเราไม่ได้ฉันปลาเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นปลาแล้วใช่ไหมมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นธาตุทั้งสี่เราฉันแบบนี้จะว่ามุสาเราก็ไม่มุสาเพราะเราไม่ได้ ถือว่านี่เป็นปลาเมื่อไหร่เขาทำอะไรมาแล้วก็ชั่นใช่ฉันเพื่อยังเวทนาให้
รักษาพรหมจรรย์ในนี้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็อุทิศให้แก่สรรพสัตว์ที่ถูกคนอื่นฆ่านะทีนี้โยมต้องเข้าใจนะแล้วก็จะเถียงกันเนี่ยคนไหนถ้ากินเนื้อสัตว์สัตว์ชันเนื้อสัตว์พระชันเนื้อสัตว์นี่โยมจะรังเกียจบางคนพูดหยาบๆเนี่ยนะโอ้ปัสสาวะมายังเหม็นเลยอุจจาระมายังเหม็นเลยเนี่ยถ้าฉันผักแล้วเนี่ยโอ้โหปัสสาวะไม่เหม็นไม่สกปรกแล้วถามว่าคนเราเนี่ยมันจะหมดกิเลสได้เพราะบริโภคเหรอดังนั้นถ้าวัวควายมันไม่ได้ฉันเนื้อไม่ได้กินเนื้อใช่ไหมพอหลวงปู่สังวรเนี่ยเคยพูดถ้าไม่ฉันเนื้อสัตว์นะถ้าฉันยาฉันผักอะไรไปแล้วไปนิพพานนะวัวควายไปก้อนเล้าท่านนั้นเคยพูดใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ที่เรายึดติดว่านั่นอะไรนี่อะไรใช่ให้รู้สภาพตามความเป็นจริงไงตอนนี้คนเราจะหมดกิเลสได้มันไม่ใช่การบริโภคกิเลสหมดที่ใจครับแต่ถ้าเรายังฉันเจอ้าวทำไมมันไปปรุงแต่งไอ้เจเทียมครับใช่ไหมเห็นมีตับมีอะไรเทียมเนื้อเป็ดบางทีเอาอะไรเต้าหู้เอาอะไรน้ำแป้งถั่วเหลืองมาทำเป็นไส้หมูไส้อะไรเนี่ยนี่ไปหลอกกันเองทำไมล่ะใช่ไหมถ้าเราฉันให้เป็นธาตุทั้งสี่แล้วมันก็ไม่เกิดโทษแต่ว่าถ้าเราฉันแล้วไปยังไปติดนะว่าอันนี้เป็นความบริสุทธิ์ฉันผักก็เป็นความบริสุทธิ์พวกที่พระที่ฉันเนื้อแล้วเป็นพระที่ไม่บริสุทธิ์แม้กระทั่งศีลข้อหนึ่งรักษาไม่ได้อันนี้ความเข้าใจผิดนะโยมนะเขาต้องเข้าใจนะว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ใช้ปัญญานะอยู่กับโลกด้วยปัญญาแล้วก็สตินะบางทีเราไปฟังคนอื่นเข้ามากนะมันไม่ได้หรอกถ้าคิดว่าชั้นเนื้อสัตว์นั่นก็มันยุ่งยากจริงๆแล้วถ้ายังวัดสังฆทานประกาศว่าจะชั้นเจเนี่ยยุ่งเลยนะครับก็ยุ่งไปบินบาตรที่ไข่ขยะไส้เจครับผมไปทางเหนือเขาถามผมก็ห่วงก็ถามว่าชั้นฉันเจหรือฉันอะไรเราจะตอบยังไงดีถ้าเราบอกว่าไม่ฉันเจเขาจะเอาเนื้อสัตว์มาให้เราหรือถ้าเราบอกว่าเราฉันเจเขาจะเอาผักมาให้เราหรือคืองงคือสับสนไงพระพุทธเจ้ากลัวเป็นประเด็นแบบนี้ว่าเราไปอยู่ในสถานที่หนึ่งเนี่ยอย่างผมไปอยู่อินเดียเนี่ยอินเดียคนบางทีเขาฉันเจและฉันผักฉันถั่วนะผมไปอยู่เขาได้แล้วชาวพุทธอินเดียเขาเข้าใจอีกว่าพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุก็ยังห่วงสุขภาพผมบอกว่าพันเตที่หนึ่งพันเตต้องฉันเนื้อข้างหนึ่งนะเดี๋ยวพวกโยมจะไปทำให้ผมบอกว่าไม่ต้องคุณอาหารคุณปรุงมายังไงฉันก็ฉันได้อย่างนั้นไม่จำเป็นแต่เขาก็ไม่ยอมเขากลัวเราสุขภาพไม่ดีเขาบอกว่าอยู่เมืองไทยเขารู้ว่าเมืองไทยบริโภคเนื้อสัตว์ไงนะแต่ผ้าเรานี่ไม่ได้ไปยึดติดกับว่าอันนี้เนื้อหรือไม่เนื้อผักหรือไม่ผักคือให้มีฉันได้ก็พิจารณาเป็นธาตุสี่แล้วก็หมดไปย่อยไปแค่นั้นเองครับบ้านเข้าในเวลาทราบตายผมเห็นเขาไปเดินเห็นเขาลากวัวมาทิ้งตรงทางแยกเขาบริจาคให้พวกแรงกาได้หมาให้สุนัขรับประทานเขาไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์นะแต่ว่าบางคนก็กินนะอย่างเมื่อขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาก็กินแต่ว่าเขาก็ไม่กินพวกเขากินไก่ปลาสัตว์ใหญ่เขาไม่กินหมูเขาก็ไม่กินเขาถือว่าพวกงัวนี่เป็นพระเจ้าเขาเป็นพานะของพระเจ้าฉะนั้นเราไปอินเดียเห็นงัวเนี่ยนอนตามถนนหนทางจะไปบ้านใครเสือหัวเข้าไปเขาก็ให้จะมาตีกินให้ผักให้หญ้ากินเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าคนไทยเราจะไปแบ่งแยกกันเรื่องการกินจะไปทะเลาะกันเรื่องการกินไหมอย่าไปอย่างนั้นเลยนี่ผมนะคือมันอยู่ที่เราอะถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำแล้วมันไม่บริสุทธิ์ใจหรือใจมันไม่สบายก็อย่าไปทำมันแต่ว่าอธิบายหลักไปแล้วว่าศีลข้อนี้ถ้าเราบริโภคเนื้อสัตว์เราไม่ผิดศีลแต่ถ้าโยมคิดว่ามันเกิดความข้องใจมันไม่บริสุทธิ์ในใจก็งดไว้ได้ก็ดีนะแต่อย่าไปปักหรือไปโทษคนอื่นว่าคุณกินเนื้อสัตว์คุณก็เท่ากับคุณสิ่งข้อหนึ่งคุณก็ไม่บริสุทธิ์ปานาไม่บริสุทธิ์นะก็กลายเป็นกินเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มิจฉาทิฏฐิไปเป็นทิฏฐิก็ว่าฉันถูกคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นถูกมันกลายเป็นเรื่องวุ่นวายเพราะอะไรเพราะเรื่องกินแค่นั้นเองพุทธเจ้าบอกว่ากินเพื่อยังเวทนากินแล้วเข้าไปบำรุงร่างกายรักษาให้มีสุขภาพพลานามัยเพื่อจะเดินยืนนั่งนอนปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระแล้วสิ่งเหล่านั้นเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วพุทธเจ้าให้สอนเป็น
ตั้งแต่ฉันข้าวใช่ไหมเราพิจารณาใช่ไหมเราพิจารณาว่าตั้งแต่เราเอาของที่ว่าดีที่ว่าสวยที่ว่าปานนี่พอเอาเข้าปากไปแล้วเนี่ยเราเคี้ยวแล้วเราคายออกมาดิหลวงพ่อถนองหลวงปู่ทวารถอนเนี่ยนะให้พิจารณาไหมแล้วเราบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยที่ว่าเราดีที่สุดเนี่ยไม่ว่าผักก็ดีไม่ว่าหมูไม่ว่าปลาไม่เป็ดว่าไก่ก็ดีเนี่ยที่ว่าเราว่าคิดว่าเป็นของดีของบริสุทธิ์ของที่ว่าบาปไม่บาปเนี่ยแต่พอเคี้ยวเข้าไปแล้วคายมามันก็เกิดความสกปรกเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมดังนั้นไอ้อย่าไปคิดว่าไอ้นี่บาปไอ้นี่นั่นคิดอยู่ที่ใจเราดีกว่าถ้าใจเราไม่คล่องเรื่องนี้เทวทัตก็เคยมาข้อพระพุทธเจ้านะครับว่าให้บัญญัติไว้ว่าไม่ให้ชั้นเนื้อสัตว์ให้พระภิกษุเนี่ยชั้นแต่ผักอย่างเดียวไม่ให้เข้าบ้านให้อยู่แต่ป่าอย่างเดียวให้อยู่ป่าให้อยู่คนไม้ห้ามไปอยู่วัดให้เคร่งนะให้เคร่งกันพุทธเจ้าว่าตึงเกินไปใช่ครับเป็นฝากเพราะพระเนี่ยไปฝากทองกับชาวบ้านใช่แล้วไม่มีหม้อข้าวเตาไฟใช่ไหมเราก็ต้องอาศัยชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านไม่รู้ว่าเราชั้นอะไรก็มีอะไรเขาก็ให้อันนั้นก็ใช่ครับเราไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ไปสั่งว่าโยมพรุ่งนี้แกงนู่นแกงนี่นะไม่ใช่คืออาศัยเหมือนกับพระไปอยู่ทางใต้อยู่ทางเขตที่ประมงอ่ะจะไปเทศสอนให้เขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่จับปลาท่านก็ฉันข้าวกับเกลือท่านก็ชาวบ้านก็พูดอย่างนั้นเลยนะถ้าหลวงพ่อสอนให้โยมงดเว้นข้อนี้แล้วก็มันไม่ได้เพราะว่าเป็นอาชีพใช่ไหมฉะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเป็นไปนะแต่เราเป็นผู้ที่ละเว้นไม่ไปผู้ที่เบียดเบียนแล้วนะคนอื่นเขาจะเบียดเบียนก็เรื่องของเขาชาวพุทธไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์แต่ศาสนาอื่นเขาก็ทำส่วนมากเป็นศาสนาอื่นที่เขาทำนะเราก็ละเว้นได้แต่เนี่ยเหมือนกับมีคนไปตลาดเนี่ยถามแม่ค้าคือโคถือศีลห้าอปาตามีไหมเดินเลยไปครับเดี๋ยวเขาบอกอ้าวไปซื้อของก่อนไปซื้อผักก่อนเดี๋ยวกลับมาเอาไปกลับมาอปาตามีอย่างนี้มันก็เป็นการเลี่ยงอุบายฉะนั้นเราก็รู้ว่าถ้าเราไปเห็นว่าปลาตัวนี้มันยังเป็นอยู่นะถ้าเราคิดว่าเราจะกินบริโภคปลาเนี่ยมันก็คือหมายความว่ามันก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ต้องฆ่าเพื่อเราก็ไม่ได้มันก็บาปใช่ไหมเพราะเราเป็นคนไปสั่งเขาว่าต้องการปลาแต่ว่ากรรมวิธีก็เรื่องของแม่ค้านะคือพูดง่ายมันก็คนละ50ก็บาปคนละ50คนละครึ่งคนสั่งก็ครึ่งหนึ่งคนค้าก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยฉะนั้นต้องทำอะไรให้มันบริสุทธิ์ในเรื่องศีลแล้วก็ต้องการรักษาศีลเนี่ยไม่ต้องไปรักษาหรอกเพียงแต่ละคนเว้นแต่ว่าขอให้มีสติให้มีปัญญาหน่อยนะอย่าไปเชื่อคนนู้นพูดคนนี้พูดทีคนนี้เราเลดอย่างโยมทานินที่ว่าต่างโทรมาถามก็ดีจะได้หายข้องใจจะได้ไม่ต้องข้องใจว่าเออฉันกินเนื้อบริโภคเนื้อสัตว์นี่ฉันก็สิ่งข้อหนึ่งก็ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ที่เจตนานะใช่เจตนาของเราเราไม่ได้เป็นผู้ฆ่านะแล้วเขาก็ไม่ได้ฆ่าเพื่อเราก็ใช่ก็เราใครจะซื้อก็ได้ใครจะฆ่าคือพูดง่ายมันไม่มีใครห้ามหวงว่าคุณจะทานเนื้อสัตว์หรือคุณจะไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่มีใครห้ามแต่ว่าเราต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราบริโภคไปเนี่ยมันเกิดโทษแต่เมื่อโยมทานินคิดว่าถ้าเราบริโภคเนื้อสัตว์ไปแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นโทษกับตัวเราเองน้อยเราก็ปรงใจไม่ได้น้อยเราก็ยังแข็งใจว่าสินเสียบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อาตมาก็แนะนำว่าก็งดซะดีกว่านะแต่ว่าเมื่ออธิบายถึงความเป็นจริงนี้แล้วเนี่ยโยมก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาว่าพุทธเจ้ายังไม่ทรงบัญญัติเลยแต่บัญญัติแค่เนื้อสิบอย่างนั้นเองที่พุทธเจ้าไม่ให้ไปเบียดเบียนนะเพราะว่าเป็นสัตว์ใหญ่นะสัตว์ที่ต้องใช้แล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นสัตว์ที่มีอันตรายครับอันตรายด้วยสัตว์ป่าด้วยสัตว์ป่าใช่ไหมถ้าไปทำเขาอย่างนั้นไปฆ่าเขาอย่างนั้นมันก็จะหมดป่าไปโดยที่เราเนี่ยไปเบียดเบียนเขาฉะนั้นเรื่องหมูเห็ดเป็ดไก่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นเด็กเราก็เป็นยิงนกตกปลาแต่ถ้าเราทำมาแล้วพระไม่รู้ก็ชั่นไปก็ท่านทั้งไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าอะไรก็ใช่ก็จะไม่รู้ว่าอะไรโยมก็ทำมาไงก็ชั่นกันไปคือเราไม่รู้ว่าเนื้อที่อยู่ในหม้อนี่ในช่วยชามเนี่ยเป็นอะไรไงยังไม่รู้ไงนะนะตามนั้นเองนะทางบ้านโยมทั้งเวียนจากกทม.ก็สวัสดีโยมสวัสดีได้ยินไหมยังอยู่ไหมอ๋อ
จอดนมัสการค่ะพระอาจารย์ท่านสอนรูปค่ะจ้าจ้าถ้าโยมปิดเสียงที่ทีวีก็ไม่ได้ยินเสียงนะคะก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหลีเสียงทีวีก่อนนะคะให้โยมถามก่อนได้ไหมคะแล้วค่อยตอบทีหลังนะคะได้ได้ถามนะคะโยมเดี๋ยวยังไงดีถามมาก่อนเดี๋ยวฟังทางโทรศัพท์หรือว่าฟังตามฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะได้ยินว่ามาเลยโยมว่าฮัลโหลค่ะได้ยินได้ยินได้ยินฮัลโหลค่ะได้ยินโยมได้ยินโยมถามมาเลยถามมาเลยอ๋อค่ะโยมอยากจะถามว่าที่พระมาบิณฑบาตนะคะจ้าถ้าโยมมาอยากจะใส่ตังค์แต่ว่ากลัวท่านบาปหรือไม่บาปคะยกใครบาปคืออย่างนี้ค่ะโยมคิดว่าใจหนึ่งโยมก็กลัวบาปใจหนึ่งโยมก็เห็นว่าพระแถวบ้านโยมมาขามาดีเพิ่งตอบนะคะพระแถวบ้านโยมมาขามาจากประเทศบังคลาเทศอะไรเนี่ยค่ะเยอะเลยค่ะหลายองค์แล้วก็โยมกลัวว่าเผื่อท่านเจ็บป่วยอะค่ะถ้าเราไม่ใส่ตังค์ท่านเลยนะท่านจะเอาที่ไหนไปรักษาล่ะคะเดี๋ยวค่อยตอบนะคะคราวนี้พักนี้โยมก็เห็นว่าพระอาจารย์บอกว่าใส่บาตรด้วยปัจจัยเนี่ยมันบาปใช่ไหมคะใช่ใช่โยมก็ถือตามวัดสังฆทานนะคะโยมก็งดใส่ไปเลยใช่แต่งดใส่ตังนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเพิ่งต่อแต่ทีนี้พอเดี๋ยวนี้โยมก็มาคิดว่าพระน่ะนั่งมอไซค์มาค่ะมาบิณฑบาตนะคะส่วนมากจะนั่งมอไซค์เพราะว่าจะอยู่ใกล้หมู่บ้านนะคะมีหลายวัดมากเลยดอนเมืองเนี่ยค่ะใช่ใช่คราวนี้โยมก็ไม่ใส่ตังแต่ใจมันก็สงสารท่านนะคะหลวงพ่อพระอาจารย์จะตอบว่าบาปหรือไม่บาปนะคะโยมจะขอปิดแค่นี้นะคะค่ะกราบมาตรการค่ะเรื่องนี้คือก็แหมตอบยากนะจริงๆก็ตอบไม่ยากหรอกครับแต่มันแต่จริงๆแล้วถ้าตอบกันแบบธรรมดาธรรมดาหลวงปู่ตั้งหวานท่านก็เคยบอกว่าคือเงินเนี่ยมันเป็นวัตถุกามมันเป็นกามกามที่เราจะเลิกละได้ยากใช่พอเราไปยินดีกับสิ่งนี้แล้วการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้มรรคผลอะไรมันก็ติดอยู่ในกามใช่ใช่ที่ท่านให้เลิกจากเงินทองเนี่ยคือให้เลิกจากกามมันเป็นวัตถุกามมันเป็นเรียกเปรียบว่าเหมือนอสรพิษเนี่ยครับก็คือให้เลิกกัดเราตลอดเวลาแล้วพระภิกษุถ้ามีเงินมันอันตรายไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็ฆ่าทิ้งมีเงินใช่ทุกวันนี้ก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆงัดกุฏิใช่พระถ้ามีเงินลำบากแต่ถ้าไม่มีเงินก็ลำบากทุกวันนี้นะเพราะว่าสังคมมันก็คือมัดถ้าเอาตามหลักธรรมวินัยเหมือนว่าสังฆทานเนี่ยพระสังฆทานก็ไม่มีปัจจัยก็โยมเวลาพระเราไปใส่ไปรับบาตรโยมก็ใส่จากข้าน้ำทีนี้ของเราเนี่ยมีลูกศิษย์ตามมีพระขาวขาวก็ใส่ทั้งเขาก็ฝากปากขามาเข้ามาหยอดตู้ทีนี้ตามวัดต่างๆคือก็เข้าใจโยมว่าตัวใครตัวเราตามวัดต่างๆเนี่ยค่าน้ำค่าไฟทีนี้ก็น่าเห็นใจแต่ว่าถ้าเราจะรักษาธรรมวินัยไว้เนี่ยมันก็ต้องไม่ใส่ให้ท่านมีอย่างเดียวคือถ้าโยมศรัทธาจริงๆนะตามไปเดี๋ยวนี้มันก็ยากอีกนะยังไงท่านก็ต้องรับอยู่แล้วก็ต้องเข้าพบก็ขอเพราะว่าไม่มีส่วนกลางนะก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงโยมก็พิจารณาเอาละกันหมายว่าถ้าคิดว่าอธิบายอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะไปฟันธงให้โยมว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดโยมก็พิจารณาตามเหตุตามปัจจัยก็แล้วกันว่าเหมาะสมขนาดไหนแต่ว่าอย่างที่ท่านคำเมืองพูดว่าที่หลวงปู่ทั้งวันก็บอกว่าอันนี้มันเป็นวัตถุกามวัตถุอนามาตนะคือวัตถุต้องห้ามพูดง่ายๆก็เลยถามถ้ามีกับพระแล้วมันจะยุ่งถ้าพระมีเงินน่ะยุ่งแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นสมภารเจ้าวัดมีเงินมากๆก็จะอันตรายนะพวกมิจฉาชีพพวกอะไรก็จะมาเรื่อยมาหลอกมาต้มมาตุ๋นเอานู่นเอานี่มานะก็มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะฉะนั้นท่านก็เคยเล่านะครับเรื่องพระมีเงินเรื่องหลวงตาจอมที่บวชพร้อมท่านท่านเล่าให้ฟังว่าบวชมาก็เลยเทศไม่ได้ทำสมาธิแต่หลวงปู่สังวรท่านอยู่ในประชาก็ทำสมาธิก็เทศไปก็ได้เงินค่าเทศก็เก็บไว้พอดีมีแม่ไม้พวกเขาตายก็มายืมเงินหลวงพ่อยืมเงินมั่งก็ให้ยืมก็ให้ไปเรื่อยไม่มีต้นส่งก็ไม่คิดเอาเงินทีนี้ว่า
พระก็คิดผิดก็ให้ไปแล้วก็คิดว่าผู้หญิงนี่มาชอบเราเลยจริงๆเขาชอบเงินใช่ครับเขาก็อยู่อยู่ไปก็ทีนี้ก็สึกพอได้เงินเยอะก็สึกสึกก็ไปห้าผู้หญิงนี่ผู้หญิงก็ไม่เอาผู้หญิงเขาก็ไม่เอาก็แก่แล้วครับมันก็จะเอาแก่แล้วผู้หญิงนั้นก็ยังอายุไม่มากใช่หกห้าอีกฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าแต่ถ้าพูดหลักตามหลักตามจริงแล้วที่ผมใส่โยมก็บาปแล้วนะโยมทำให้ท่านศีลไม่บริสุทธิ์นะผู้ให้เป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยศีลผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยศีลทานนั้นก็ไม่บริสุทธิ์นะแล้วโยมจะทำไปทำไมในเมื่อทานนั้นมันไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นบาปด้วยเพราะเราไปส่งเสริมนะทีนี้เราคิดว่าเราไม่ให้คนอื่นเขาก็ให้อย่างนี้ดีกว่านะนี่ไม่ได้แนะนำให้โยมตัดอะไรก็เรียกฟันธงไว้ว่าเอาอะไรแต่คิดว่าลักษณะเหตุผลมันเป็นอย่างนี้โยมก็ใช้สติปัญญาเอาแล้วกันอาตมาก็เป็นพระเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้พระนั่นมาผิดใจกันว่าเอ๊ะพระด้วยกันทำไมพูดอย่างนี้นะแต่ว่าตามหลักความธรรมวินัยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโยมนะคงเข้าใจนะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกันแล้วกันนะเราดีมีสายเข้านะคุณโยมบุญส้มชัยภูมิเจ้าเจริญพรสวัสดีโยมถ้าพูดมาเลยถามมาเลยว่าได้ยินไหมอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมโยมครับหลวงพ่ออ้าวทราบเอาว่ามาคำตรวจน้ำนะครับคำที่ว่าจัดทั้งหลายที่เกิดจากกันก็ดีผมสงสัยว่ามีอะไรบ้างครับแล้วก็เกิดจากฟองไข่ก็ดีมีอะไรบ้างแล้วก็เกิดในเท่าใครมีอะไรบ้างแล้วก็เกิดตัวที่เดียวก็ดีมีอะไรบ้างครับครับเดี๋ยวผมฟังทางโทรทัศน์นะครับเมื่อกี้ว่าเกิดจากในครรภ์ครับในครรภ์ก็มีมนุษย์คนนี้แหละช้างม้าวัวควายเนี่ยครับก็ถ้าเกิดในไข่ก็พวกเป็ดไก่นกอย่างเงี้ยปลาเกิดในไข่ถ้าเกิดในเท้าไข่ก็มีพวกตัวอะไรที่เข้าไปเลี้ยงปลาพวกลูกน้ำพวกไรเพราะว่าพวกนี้มันเกิดในเท้าไข่พวกไรพวกตัวที่อยู่ในน้ำลูกน้ำอะไรตัวน้อยๆอันนี้มันเกิดจากเท้าไข่แต่เท้าไข่จริงๆก็มันเป็นที่เมือกเกิดจากเมือกแต่ถ้าเกิดจากที่มีอะไรมีพวกจุลินทรีย์พวกอะไรครับพวกนี้ก็มีเชื้อโรคเชื้ออะไรก็เกิดแต่พวกเชื้อโรคเชื้อราอะไรพวกนี้มันก็ไปเกิดแต่ว่ามันจะมียังมีวิญญาณครับไม่มีวิญญาณที่มีวิญญาณอยู่ก็มีอย่างกับเท้าไข่นี่ก็มีวิญญาณก็มีที่ไม่มีก็มีสังเสทชะที่ยังไม่มีที่เกิดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถ้าเกิดจากเกิดแล้วโตเลยก็มีสังเสทใช่ยังเปรตอย่างเงี้ยใช่เกิดครึ่งโตเลยเกิดครึ่งโตไม่ต้องเข้าท้องไก่ครับเกิดเลยโตเลยใช่เทวดาเงี้ยจุติก็โตเลยเทวดาเขาเรียกอุปาติกาใช่อุปาติกาคือเกิดโตเลยอุปาติกาไม่ต้องมารอที่นะแล้วก็ต้องสังเสทชะทางเทศชาตินี่ยังไงเนี่ยมันมีเกิดในคันนะในฟองไข่ในเท่าไข่แล้วก็อะไรนะทีนี้ชราปุชะเกิดขึ้นโตทีเดียวนะแล้วเกิดแบบว่าเติบโตตามถ้าเริ่มโตทีเดียวนี่ก็คือมันเป็นทิพย์นะคล้ายๆมันเทวดาเนี่ยร่างเป็นทิพย์เปรตนี่เป็นทิพย์เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกรรมใช่กรรมดีกับกรรมไม่ดีครับอำนาจกรรมก็สามารถจะโตเลยใช่ไม่ต้องมาใช้ลมหายใจพวกนี้จะไม่มีลมหายใจใช่มันอยู่ที่อำนาจกรรมตอนที่เราเกิดตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยฉะนั้นที่บอกว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเลือกเกิดได้จะเลือกเกิดเป็นอะไรก็ได้ครับเลือกได้หมดจริงๆอยู่ที่การกระทำอยู่ที่กรรมของเราไงนั่นที่เราได้ยินคำโบราณว่าโอ้ฉันเลือกเกิดไม่ได้เราตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราเลือกเกิดไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราทํากรรมอะไรไว้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเลือกเกิดขึ้นได้จะเกิดในครรภ์ก็ได้ในฟองไข่ก็ได้ในเท่าไข่ก็ได้ใช่มั้ยจะเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ได้ทั้งเทศชะอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ถืออยู่ที่การกระทําของเราดังนั้นถ้าเรามีศีล5เป็นปกติเป็นประจําเนี่ยเชื่อได้เลยว่ามันไปถูกภพภูมิที่ดีนะโยมนะ
นะก็มีอยู่แค่นี้โยมไม่มีอะไรมากหรอกนะยมคอเข้าใจนะที่อธิบายไปเนี่ยนะระวังนะเอาไม่เป็นไรนะก็อย่างที่ว่าเนี่ยตามเรื่องกวดน้ำโยมพยมประดิษฐ์กทม.เจริญพรโยมประดิษฐ์เจริญพรโยมประดิษฐ์ได้ยินไหมกรรมการครับพระอาจารย์ทั้งสองลูกครับครับอยากถามธรรมะเกี่ยวกับน่าถามอะไรโยมถามธรรมะหน่อยครับได้ถามอะไรโยมถามมาเกี่ยวกับว่าอสุภะอสุภะคืออะไรปฏิกูลคืออะไรไกลไกลลับคืออะไรก็แค่นี้ใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลครับไปฟังทางทีวีครับจ้าอสุภะก็คือสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนะอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยเป็นอสุภะคือหมายความว่าพอยังไม่ตายเนี่ยมันก็เป็นของที่ไม่สะอาดแล้วนะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยนะตอนนี้ถ้าว่าอสุภะส่วนมากก็จะเน้นไปเรื่องของซากศพนะใช่ไหมซากศพวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงตัวพองตาปิ้นผิวค้ำนะเป็นอสุภะคือเป็นของไม่สวยไม่งามนั่นแหละอสุภะกรรมฐานโดยมากจะใช้เกี่ยวกับการพิจารณาเป็นอสุภะกรรมฐานพิจารณาสำหรับพระที่มีจิตกำหนัดยินดีในรูปให้เจริญอสุภะก็คือมันไม่สวยไม่งามอะไรใช่เป็นของที่ไม่สวยไม่งามแต่นี้ปฏิกูลก็คือของสกปรกใช่ไหมมันจะเบื่อหน่ายปฏิกูลนี่ก็ของสกปรกที่เราถ่ายออกถ่ายในของที่ไม่ของเสียออกปฏิกูลนะก็อสุภะก็คือหมายว่าเป็นของที่ไม่สวยไม่งามนั่นแหละนะแล้วก็ปฏิกูลคือของที่ไม่พระแล้วเป็นมูดเป็นคูดเป็นของมีกลิ่นที่มันไม่สะอาดอ่ะเป็นของที่ไม่สะอาดอย่างนั้นนะหมายว่าตายรักนี่ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะให้เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้เมื่อเราพิจารณาอสุภะให้เป็นของปฏิกูลแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเข้าในสู่ตายรักคือสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับตัวเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ทำให้เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วเราไม่สามารถไปจะบังคับบัญชามันได้นะมันก็ทำให้เกิดเรานั้นคล้ายๆเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะครับอย่างนั้นคือเป็นเรื่องของอารมณ์กรรมฐานนั่นเลยโยมนะเป็นเรื่องอารมณ์กรรมฐานโยมคงเข้าใจนะมันเป็นวิธีฝึกสมาธินะกรรมฐานคือจริตมือคนเนี่ยกรรมฐานบางคนเนี่ยปองอสุภะนะพิจารณาสุภาในร่างกายของเรามันก็เกิดความเบื่อหน่ายใช่เบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดจิตก็ปล่อยวางมันก็มายึดมั่นถือมั่นอะไรสิ่งอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไหมแต่นี้เราก็เป็นเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติเท่านั้นเองเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยผลท้ายรวมไปแล้วก็ต้องเข้าสู่ตายรักอันนี้จังทุกขังหน้าตามันเป็นเช่นนั้นเองนะสิ่งอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่สามารถไปบังคับบัญชาอะไรก็ได้นะมันไปตามเหตุตามปัจจัยตามสังขารตามความปรุงแต่งนะโยมเข้าใจนะโยมมีคำถามโยมมันจะโยมน้ำหวานนนบุรีนะเจริญพรโยมน้ำหวานได้ยินไหมโยมหลุดไหมสายหลุดเปล่าทางระหว่างที่รอนะแต่มาก็ยังไม่ได้ทำบุญทางโทรศัพท์กันเลยนะโยมนะเพราะอาตมาก็วางเว้นรายการมาทีนี้ก็จะทำบุญกับหลวงพ่อเจ้าคุณในหลวงกฎนะญาติโยมมีโทรศัพท์นะมาร่วมบุญกันนะกดตามอาตมาเลยนะ1900222000กดโทรออกนะแล้วก็เดี๋ยวพอมีเสียงเราก็กด1นะสวัสดีครับร่วมทำบุญนาทีละ20บาทได้ทุกที่ทุกเวลากดหนึ่งเลยนะกดแป้นวัดพระบาทหลวงคูโดยท่านเจ้าคุณกดแล้วนะร่วมทำบุญกับหลวงพ่อเจ้าคุณท่านนะวัดพระบาทหลวงคูโดยท่านเจ้าคุณอารมณ์กดอนุโมทนาบุญในทางเราจะได้ทำบุญร่วมกันความเมตตานี้จะนำความสุขและผลบุญกลับสู่ท่าน
เราได้ทำบุญร่วมกันแล้วนะทำบุญทางออนไลน์ได้ออนไลน์เดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์จะไปใช้เฟซไปใช้ไลน์เลยไม่เกิดประโยชน์เสียตังค์เลยก็ไม่เกิดประโยชน์นะมีสายเข้าโยมโยมน้ำหวานยังอยู่มั้งเห็นไหมอ้าวค่ะถามได้เลยโยมนมัสการเจ้าค่ะเจ้าสวัสดีคนดีลูกไม่ได้มีอะไรถามนะจ๊ะค่ะแต่ว่าอยากมีข้อคิดเห็นสักนิดหนึ่งนะคะได้คือว่าลูกเนี่ยนะเจ้าค่ะมีพี่สาวเป็นแม่ชีเจ้าค่ะจ้าก็แล้วก็เคารพในที่พระคุณเจ้าที่พูดไปเรื่องเป็นบาปในการที่เอาตังใส่บาตรนะเจ้าค่ะจ้าแต่ว่าที่ลูกเห็นที่ลูกได้เห็นกับที่วัดที่แม่ชีของพี่สาวอยู่เนี่ยเจ้าค่ะก็เป็นวัดปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะแล้วก็มีพระก็เยอะมีไม่กี่ก็เยอะเจ้าค่ะแต่เวลาเจ็บป่วยอ่ะทางวัดเขาไม่ได้ดูแลเจ้าค่ะนี่อย่างที่สาวของลูกเนี่ยเจ้าค่ะก็เป็นมะเร็งต้องผ่าตัดเนี่ยก็ทางวัดก็ไม่ได้ดูแลพอเจ็บป่วยอ่ะก็ต้องใช้เงินทางบ้านนะเจ้าค่ะแล้วก็ที่เห็นที่พระที่เขาป่วยก็ต้องไปยืมหนี้ยืมสินเขามารักษาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าพระท่านไม่มีเงินส่วนตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ท่านบอกว่าผิดแล้วก็มันควรจะเป็นยังไงลูกก็ยังไม่เข้าใจอ่ะเจ้าค่ะคือตามธรรมวินัยอ่ะแม้กระทั่งแม่ชีถือศีลสิบก็ไม่ให้จับต้องปัจจัยแล้วชาตรูอันนี้ลูกเคารพค่ะตรงนี้เคารพแต่ว่าแต่ท่านไม่มีเงินรักษาเลยจะทำยังไงด้วยค่ะโรงพยาบาลเขามีนะใช่โรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลส่งเนี่ยเขารักษาให้ฟรีโรงพยาบาลนี้ไม่เสียเจ้าค่ะจะค่าใช้จ่ายค่าเดินทางมันต้องเสียเจ้าค่ะคืออย่างนี้โยมคือพระผู้นำในอาวาสนั้นท่านไม่เอาท่านไม่ได้ดูแลไม่เอาธรรมวินัยโยมเขาไม่ได้มีส่วนตรงนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยตรงเนี้ยอย่างแม่ชียังไม่ชีพี่สาวนี่ใช่ปะต้องเนี่ยต้องส่งเงินไปให้ต้องไปดูแลกันเองอะไรกันเองก็แบบถือว่าเขาไม่เจ้าว่าไม่สงเคราะห์สงไงไม่มีอ่ะจะไม่มีอ่ะจะขอท่านแล้วก็ทีก็เยอะอะไรก็เยอะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วค่ะเจ้าค่ะแล้วก็เราก็คือไอ้ที่โยมถามมาเนี่ยอาตมาถ้าอาตมาตอบว่าถูกมันก็ไม่ใช่แต่มาต้องตอบว่ามันผิดเพราะมันเป็นธรรมวินัยแต่ทีนี้เหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมของใครของเราแต่ว่าอย่างที่วัดสังฆทานเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นวัดอื่นเขาก็ไม่ได้แบบอย่างถ้าแบบอย่างวัดสังฆทานจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ากังวลใจที่ทำให้พระเนี่ยต้องหมดไปหรือว่าไม่เพราะว่าพระที่จะมาบวชเนี่ยลดน้อยถอยไปเพราะปัญหาอย่างนี้แหละไม่มีใครช่วยอย่างพระที่ท่านเป็นโรคเนี่ยนะเจ้าค่ะท่านต้องท่านต้องไปยืมเงินท่านก็บ่นว่าท่านก็ไม่อยากอยู่แล้วต้องเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าก็ไม่มีพระก็ไม่ใช่ได้มีรายได้อะไรมากอะค่ะอยู่บ้านนอกอะเจ้าค่ะก็นั่นแหละแล้วทางบ้านก็ยากจนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะฉะนั้นก็มันก็พูดยากนะปัญหาอันเนี้ยถ้าจะมาจะบอกว่าเอ้าโยมไม่เป็นไรโยมใส่บาตรท่านไปก็ไม่ผิดมันก็ไม่ได้อีกนั่นที่เราพูดตามความจริงแต่ว่าหลักการประพฤติปฏิบัติมันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะสังคมเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยพุทธกาลแล้ววัดที่จะอนุเคราะห์เป็นสังฆทานจริงก็มีไม่กี่วัดนะตอนนี้เราก็ไม่ได้ก็จริงแต่คำไม่มีเลยลูกเห็นก็มีวัดสังฆทานในวัดอื่นก็ไม่เคร่งเครียดใช่ก็นี่แหละพระชีต้องพึ่งตัวเองกันหมดเลยก็เป็นปัญหาแต่ทีนี้โยมถามประเด็นว่าเอาเงินใส่บาตรจะบาปไหมถ้าตามาบอกว่าไม่เป็นไรไม่บาปมันก็ไม่ได้ตามาตอบงั้นก็ถือว่ามุสาใช่ไหมท่านี้โยมต้องเข้าใจตามาตอบตามความเป็นจริงท่านี้โยมเอาไปพิจารณาว่าโยมจะคิดว่าโยมทำได้ไม่เป็นไรถือว่าอนุเคราะห์พระไปก็โยมคิดว่าถ้าใจโยมไม่คล่องก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใจโยมคล่องนะก็อย่าไปทำแต่ว่าเราเป็นพระเราต้องพูดหลักตามความเป็นจริงฉะนั้นตามาพูดอะไรเนี่ยแต่มาคล้ายๆกับว่าไม่ได้กลัวอะไรหรอกว่าใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาแต่ว่าเราพูดตามความเป็นจริงแล้วถ้าเราพูดตามความเป็นจริงเนี่ยญาติโยมก็รับไม่ได้ลูกเข้าใจเจ้าค่ะจริงว่าก็เนี่ยปัญหาของเป็นปัญหานะเจ้าค่ะทีนี้ใครจะแก้ปัญหาได้ทางรัฐบาลก็มีโรงพยาบาลสงฆ์อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องอีกที่คือถ้าสมมติว่าผู้นำในวัดนั้นหรือว่าสำนักนั้นเป็นธุระหน่อยคือตั้งเป็นกองทุนส่งขึ้นมาเนี่ยพระสังฆทานเนี่ยวางลูกแบบอย่างลูกอย่างพี่สาวไม่กินนั่นสิคะเขามีรถไปส่งแต่ค่าคนขับรถต้องจ่ายเองน้ำมันต้องเติมเองนั่นนะมันเป็นปัญหาทางนี้ใช่ไหมตอนนั้นตมาก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ต้องตอบไปตามนั้นแต่นี้ก็หมายความว่าคงเป็นปัญหานะจะทำตรงนี้ใช่เพราะถึงบอกว่าเรื่องปัจจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องบางเรื่องมันจับก็มีปัญหาไม่จับก็มีปัญหามีก็มีปัญหาไม่มีก็มีปัญหาฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยสติปัญญาอาศัยบุญของเราด้วยนะถ้าเราเคยอุทัมอะไรใครไว้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะมันอยู่ตอนที่เราดีๆเราเคยทำบุญทำทานถวายยาถวายอะไรกับพระภิกษุอัปปาหรือเปล่านะถ้าเราทำอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ตอบสนองเราฉะนั้นช่วงนี้ตมาก็ขอเบรกไว้ก่อนนะโยมนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกที่สองนะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-2124และรักความสามัคคีเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองการเป็นอยู่ที่ใดก็สุดแต่ไม่ว่าบ้านใดเมืองใดถ้าคนเรารักใคร่สามัคคีกันที่นั่นจะมีความเจริญและมีความสุขนั่นความสุขที่จะเกิดขึ้นในความเป็นอยู่ตัวเราก็ดีหมู่คณะก็ดีคงต้องอาศัยความรักความสามัคคีมองอะไรก็ให้เป็นไปในทางเดียวกันอันนี้เราก็อาศัยปฏิปทาของหลวงพ่อท่านดูตัวอย่างกันก็คือเรามีแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเราท่านจะเน้นให้เรานั้นมีความสามัคคีเป็นหลักทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีความสามัคคีให้ร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีเหมือนกับทุกวันนี้หลวงพ่อเราสิ้นไปก็จริงแต่เราพวกเรานั้นยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีคณะสงฆ์หมู่สงฆ์แล้วก็มีญาติโยมคอยสนับสนุนท่านชี้แนะแนวทางว่าเราต้องไปทางนี้และเราจะไม่ไปได้ยังไงย้อนรึกถึงตำนานการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์กับมหาธรรมยาตราอีสานครั้งที่2ในโครงการธรรมยาตราตามรอยปฏิปทาครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาร่วมนำศึกษาโครงการโดยพระครูสมุทรไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิสร้างไว้ถวายเป็นพุทธบูชาประดิษฐานพระพุทธภูมิทองคำและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์
ซึ่งปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิจะเป็นสิ่งเตือนใจศิษยานุศิษย์ด้วยธรรมแห่งกตัญญุตาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าน้ำนนทบุรีชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี559-218-6340ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่092-250-1124ฝนเทียมสู้ภัยแล้งวัดสังฆทานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้งสอบถามรวมทุนร่วมโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้ง02-496-1160ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานวัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาที่พักสำหรับผู้ที่เข้ามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมทุกสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เรามาเบรกที่สองนะจาก5 โมง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงนี้ชั่วโมงหนึ่งอันนี้มีคำถามจากทางบ้านฝากไว้นะครับเขาบอกว่าที่ทำงานสอบถามเกี่ยวกับการทำงานด้วยที่ทำงานมีแต่คนแย่งงานและเข้าอิจฉาเราจะทำยังไงดีโยมเรียนปริญญาโทประสบการณ์การงานมาหลายปีทำงานมาหลายปีนะครับบอกทำงานมาหลายปีชีวิตก็อยู่ดีมีสุขดีครับถ้าว่างๆโยมก็จะไปปฏิบัติธรรมและถือศีล8โยมไม่เคยอิจฉาใครทำไมที่ทำงานมีแต่คนอิจฉาโยมโยมอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรเขาทำมาเป็นเพราะอะไรครับทำไมถึงมีคนอิจฉาเขาทั้งที่ทำงานก็มันอาจจะเป็นกรรมของเราก็ได้เขาบอกว่าคนอื่นเขาจบปริญญาตรีนะมีแกจบปริญญาโทอยู่คนเดียวก็นะครับสังคมเดี๋ยวนี้ก็มันไม่ค่อยมีธรรมะกันและอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องโลกธรรมค่ะเป็นเรื่องธรรมดาใช่คนเราก็มาอยากเห็นใครได้ดีได้งามก็อิจฉาตาร้อนเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าเราก็อย่าไปสนใจเราก็พยายามดูการกระทำของเราคนข้างนอกเราก็ไม่ต้องสนใจมากถ้าสนใจมากแล้วเราเก็บมาเป็นอารมณ์เลยมันเป็นทุกข์ไงใช่ไหมเขาจะอิจฉาก็เรื่องของเขาไปเขาไม่เห็นคุณความดีของเราก็เรื่องของเขาแต่ตัวเราเองเราเห็นว่าเราเนี่ยทำในสิ่งที่ดีเข้าเอาวัดถือศีลฟังธรรมแต่คนพวกนั้นเขาไม่ได้ถือศีลฟังธรรมก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนธรรมดามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันพิเศษพิโสนิยมนะเป็นแต่ว่าเราทำใจได้หรือเปล่าที่จะอยู่กับพวกนั้นได้ถ้าเราเอาใจไปฝักใฝ่หรือไปสนใจเขาไปเอาคำพูดของเขามาเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สบายอกสบายใจไปทุกข์แทนคนอิจฉาเลยใช่ธรรมดาคนอิจฉาต้องเป็นทุกข์ใช่เราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเนี่ยเราคือเมื่อเราต้องทำแปดได้ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศสมรสมีสรรเสริญใช่ไหมพอไม่มีสรรเสริญ
ก็มีนินทาโยมก็อยากจะให้เขาสรรเสริญครับถ้าอยากให้เขาสรรเสริญก็โยมก็ต้องถูกนินทาใช่ไหมไม่มีใครรักเราแบบหมดทุกคนในที่ทำงานหรอกใช่ไหมส่วนมากมันจะไปทางโลกธรรมะคือไปอิจฉาตาร้อนคือไม่ทำความดีนะฉะนั้นโยมจงอย่าไปสนใจสักแต่ว่าเสียงนะทีนี้โยมก็จะไปให้เขาพูดแต่สิ่งที่ดีๆเยินยอว่าโยมนั่นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้โยมก็มีความสุขใจนะแต่พอเขาพูดว่าอิจฉาตาร้อนเราหรือพูดนินทาเราแล้วก็ทุกข์ใจแล้ว คือไปใส่กับคำอารมณ์ของคนคำพูดของคนฉะนั้นเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเราต้องวางเฉยอุเบกขานะใครจะสรรเสริญก็ไม่ฟูใครจะนินทาก็ไม่แฟบนะอยู่เป็นปกติของเราไหว้พระสวดมนต์เจริญสติเจริญปัญญาของเราไปไม่ต้องส่งจิตออกไปสู่ภายนอกนะไม่ต้องไปรู้เรื่องภายนอกเขาเสียงสักแต่ว่าเสียงได้ยินแต่ไม่ฟังไงได้ยินแต่ไม่ฟังว่าไม่เอียหูฟังเขาจะสรรเสริญเราเขาจะด่าเราอันนี้ที่โยมไปรู้ไปเห็นก็ไม่ก็ไปฟังเขานะถ้าได้ยินสักแต่ว่ายินก็ไม่ต้องสนใจว่านะมันคือไม่ต้องไปฟังไงอยู่ของเราไปต้องดูตัวเองเลยใช่ต้องไปดูคนอื่นเลยเป็นทุกข์ไม่ได้ไม่เป็นทุกข์นะโยมนะต้องปล่อยวางบ้างนะอย่าไปใส่ใจสักแต่ว่าเสียงก็สักแต่ว่านะลูกก็สักแต่ว่าอารมณ์ก็สักแต่ว่าเท่านั้นเองมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานะโยมนะเอาง่ายง่ายอันนี้มีไส้ข้าวนะจากทางบ้านนะโยมจันจากส่งข้าวนะเจริญพรโยมเจริญพรโยมจันจ้าจ้าสวัสดีจันโยมจันจากสงขลานะคะจ้าว่าไงจ้าจะถามพระคุณท่านว่าในบทขวดน้ำดิฉันท่องมานานหลายทีแล้วบอกว่าจะตั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันหนึ่งมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันสับที่มีขันเหล่านี้ค่ะดิฉันไม่เข้าใจค่ะช่วยอธิบายได้ไหมคะลองได้ไหมขั้นห้าเลยแหละพี่กระทำเกี่ยวกับขั้นไหนขันหนึ่งขันสี่ต้องขั้นห้าไหมครับนั่นเลยสิขั้นห้าก็คือโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบกันไปเป็นขั้นขั้นห้าคือขั้นห้านี่มีโลกมีวิญญาณปนๆกันอยู่เนี่ยคือห้าอย่างโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโลกก็คือร่างกายเวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือเวทนาเวทนาสามเวทนาเวทนาเพราะขั้นห้านี่เป็นตัวทุกข์ห้าอย่างเนี่ยมันทุกอย่างถ้ามีอยู่มารวมกันแล้วจะเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่มีขันห้าจบขันห้าดับก็คือไม่ทุกข์ครับแต่โยมถามมีขันหนึ่งขันสี่ขันหนึ่งขันสี่ไม่เคยครับนั่นไม่เคยได้ยินนะมีแต่ขันห้าครับขันหนึ่งสี่จะตัดออกไปได้หรอตัดออกไปขันหนึ่งเนี่ยอันนี้มันขั้นอะไรเออนายโยมจะมาที่บ้านไหมเออไม่รู้จำคือไม่เข้าใจนะเพราะหลักที่เรียนมาเนี่ยมีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะแต่ขันหนึ่งแล้วขันสี่นี่ตมายังไม่รู้ถึงเลยนะยังนี่น่าจะยังขั้นหนึ่งขั้นสี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับการรับขั้นมาไหมเนอจะมีขั้นเจ็ดขั้นแปดอะไรเขามีอ๋อแบบเข้าทรงแบบอะไรพวกนั้นเหรอไปรับขั้นมารับขั้นมาแล้วก็ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งก็พวกวิญญาณอะไรนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตมาก็ยังไม่เคยได้ยินนะเนี่ยน่าจะเป็นทางโลกเนอจะเป็นไม่ใช่เกี่ยวกับทางธรรมนะไปรับขันแบบว่ามีองค์น่ะครับไปรับขันเข้ามาครับมีองค์แล้วไปรับขันเจ็ดขันสี่ขันห้าก็เป็นลักษณะเหมือนกับไอ้เครื่องบูชาอะไรแบบนั้นครับเป็นแบบผ่านเขาเรียกขันจะมีหมากภูอะไรเนี่ยใช่ครับอย่างที่ผมไปทางอีสานเนี่ยเขาก็จะทำเป็นขันมาเนี่ยเพื่อให้เรารับขันเพื่อจะนิมนต์เราอยู่ประจำพรรษาหรืออยู่ไปปฏิบัติอย่างเงี้ยเขาก็ทำขันมาแต่ไม่รู้ขันอะไรขันหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนิยมนะแต่หลักแน่ๆขันสี่เนี่ยไอ้ขันห้าไม่ติดขันสี่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือเนี่ยเป็นตัวของเราเนี่ยเรามนุษย์เนี่ยประกอบด้วยขันทั้งห้าฝ่ายเวทและขันสี่ขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรวมแล้วเป็นมนุษย์นะประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะแต่ทั้งสายจะเป็นธาตุสี่หรือเปล่าขันห้าธาตุสี่แล้วก็ขันหนึ่งน่าจะเป็นจิตเป็นวิญญาณไม่ใช่เป็นวิญญาณหรือเปล่านะมันก็สับสนเหมือนกันนะใช่
มีสายมาจากทางบ้านครับโยมทิพวรรณจ้ะเจริญพรโยมทิพวรรณสามนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะจ้ะโยมพอดีมีปัญหาจะเรียนถามพระอาจารย์หน่อยเพราะว่าพอดีแต่ปัญหาเนี่ยเป็นของหลานหลานสาวเนี่ยเขาแบบไปสอบติดเกี่ยวกับคณะสัตวแพทย์แล้วทีนี้ก็แบบว่าคือเห็นพ่อเขากลับมาเล่าให้ฟังแล้วก็แบบเมื่อวานตอนนี้เขาปิดเทอมเขาก็มาเล่าให้โยมฟังว่าตอนนี้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอ่ะเขาก็แบบเอาพวกสัตว์อะไรพวกนี้แบบพวกมีปลาแต่ปลานี่แบบตายแล้วปลาจะตายแล้วแต่ทีนี้มีไอ้พวกอะไรอ่ะพวกไอ้คังคกอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีกระต่ายทีนี้กระต่ายมาถึงเด็กๆอ่ะเขาก็แบบคณะเขาก็อุ้มเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอสักประเดี๋ยวอาจารย์เขาก็สั่งให้เอาไปน็อกทีนี้น็อกนี่ไม่รู้ยังไงลูกก็ไม่รู้นะคะเห็นเพราะว่าไปน็อกพอน็อกเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ช่วยกันน่ะชำระอาจารย์ก็สอนว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะทีนี้แบบลูกชายอ่ะคือพ่อของหลานน่ะเขาก็บอกว่าแม่เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยแม่ว่าควรจะทำสังฆทานไปถวายดีไหมเพราะว่าเห็นแล้วก็ไม่รู้นะว่ามันจะยังไงกันทีนี้โยมก็แบบคิดไม่ออกทีนี้ก็แนะนำเขาว่าก็ดีลูกไปทำสังฆทานก็ดีก็คือทำสังฆทานให้เขาเพราะว่าที่เราทำไปอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ว่าจะฆ่าเขามาแกงเขาหรืออะไรทำเล่นเพราะว่าเราอยากจะเรียนหมอแล้วก็อีกหน่อยจะได้ช่วยชีวิตเขาแล้วก็สอนหลานว่าให้ทำแบบเวลาจะทำอะไรอ่ะก็นึกในใจเขาได้ว่าให้หลานน่ะบอกเขาบอกว่าขอโหสินะไม่ได้ตั้งใจให้เขาเป็นอาจารย์ใหญ่จะแผ่อุทิศบุญกุศลให้แล้วก็ให้ทำแบบคืออะไรอ่ะใส่บาตรก็ได้หรือว่าจะไปอุทิศถวายก็ได้อะไรอย่างนี้ทีนี้ลูกก็ยังเมื่อเช้านี้ลูกไปวัดลูกยังเล่าให้เพื่อนกัลยาณมิตรฟังเลยว่าลูกฟังแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าเหมือนไม่สบายใจอ่ะไม่อยากให้หลานเรียนแต่ทีนี้ก็มาคิดไปแล้วมันก็คือแบบว่าเป็นแบบเป็นอยากจะเรียนสัตวแพทย์แต่จะได้ช่วยสัตว์อ่ะมันมากแบบเขาก็บอกเขาว่าอย่างเงี้ยเขาสมควรจะแบบว่าไปปล่อยนกปล่อยกาปล่อยเต่าปล่อยอะไรแบบนี้คล้ายๆว่าชีวิตซื้อด้วยชีวิตแต่ลูกก็แนะนำบอกว่าให้เขาไปทำสังฆทานทีนี้ก็เลยเคยฟังของพระอาจารย์อยู่ประจำก็ว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะโทรไปถามพระอาจารย์ดูปรึกษาดูให้พระอาจารย์แนะนำว่าควรจะทำยังไงแล้วก็แบบอันนี้มันบาปไหมทำยังไงดีเพราะว่าตอนนี้ลูกรู้สึกจิตใจไม่ค่อยสบายเลยค่ะก็ไม่ทราบว่ามันจะบาปแพ้ไหนลูกก็ไม่รู้หรือว่ามันยังไงขอกราบนมัสการอาจารย์สอบถามแค่นี้นะคะแล้วให้พระอาจารย์ช่วยตอบทางทีวีแล้วกันนะเจ้าค่ะรบกวนพระอาจารย์แค่นี้ค่ะสาธุนะคะค่ะพุทธเจ้าก็บอกแล้วมันอยู่ที่เจตนาโยมเจตนาเขาต้องการจะฆ่าเขาหรือเปล่าเหมือนกับมีญาติโยมไปถามผมก็จำไม่ได้หลวงปู่อะไรบอกว่าเราลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปกินยานี่เราเท่ากับเราไปฆ่าเชื้อโรคเชื้อโรคก็มีชีวิตใช่ไหม ผมก็จำไม่ได้หลวงปู่เลยบอกอยู่ที่เจตนาเราต้องการจะรักษาโรคใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการจะฆ่าเชื้อโรคใช่ไหม อย่างที่เมื่อเราเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยเราก็รู้ว่าเกิดจากแบคทีเรียแต่เราไปบอกว่าซื้อยามาฆ่าแบคทีเรียไหมเราไม่ใช่ยาอะไรที่รักษาโรคหวัดโรคไข้โรคอะไรได้ใช่ไหมเขาว่ารักษามันไม่ใช่บอกว่าจะมาฆ่ายะฆ่าไอ้พยาธิตัวนี้พยาธิตัวนี้หรือว่าฆ่าเชื้อโรคตัวนี้ในกรณีของหลานโยมก็เหมือนกันเจตนาคือไม่ได้ฆ่าอันนี้เขาคงไม่ได้ฆ่ากันมันคงจะวางยาสลบจะสลบเพื่อมาผ่าดูวิจัยอะไรอย่างนี้ว่าจะผ่าตรงไหนนะอาจารย์คงเอามาซ่อนนะคือหมายความว่าเราไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าครับคือหมายความว่าเขาไปใส่ยาสลบมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาทำก็เรียกก็คงจะฟื้นคงมีเวลาว่ากี่โมงจะฟื้นก็แล้วแต่บางทีก็ไม่ฟื้นบางทีเขาก็ปล่อยตามกรรมเลยนะคราวนี้อยู่ที่เจตนาเจตนาของเด็กนี่ว่าไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าคือเจตนาให้เป็นการศึกษาถ้า
ถ้ามุ่งถึงเกิดประโยชน์เนี่ยประโยชน์เนี่ยมากได้มากกว่าโทษเพราะว่าเราจะได้ศึกษาว่าสัตว์เหล่านี้เป็นโรคอะไรโรคอะไรถ้าเราไม่ผ่าไม่เอาออกมานี่เราก็รักษาก็ไม่ได้เพราะแม้ว่าถ้าว่ากระต่ายตัวนี้อุทิศชีวิตหนึ่งเพื่อกระต่ายเผ่าพันธุ์อีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่ล้านตัวที่จะเป็นโรคที่จะต้องรักษาโรคก็ถือว่าเราก็อย่าไปทำใจให้เศร้าหมองอย่างที่ธรรมาพูดว่าเจตนาเราไม่ได้คิดฆ่าเขาเจตนาเราจะศึกษาโรคของเขาก็ถือว่าอย่างที่โยมพูดเมื่อกี้ว่าให้กระต่ายนั้นเป็นครูบาอาจารย์เป็นแหล่งวิชาครับแล้วกระต่ายตัวนั้นอาจจะได้บุญนะพูดเขาอาจนะเพราะไม่อยากฟันธงเลยนะเพราะว่าเป็นแหล่งให้ได้ศึกษาวิชาคือหมายความว่าสละชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์ของมวลกระต่ายหรือประโยชน์ของหมูสัตว์ทั้งหลายแหละที่เกิดโรคอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาก็แล้วกันนะถือว่าเขาเกิดมาแล้วก็คงจะสร้างกรรมกันก็คงแต่ผมคิดว่านะว่าคงไม่ตายเพราะว่าพวกกระต่ายพวกนี้เคยมีในสารคดีเขาก็วางยานะเขาก็ผ่ากันแล้วก็เย็บใช่ไหมเย็บไว้เหมือนเดิมเขารักษานะรักษาให้แต่ว่าตัวหนึ่งเขาก็ผ่าครั้งเดียวนะแต่ผมไม่รู้ชัดแต่ว่าไอ้พวกปลาพวกอะไรพวกนี้มันตายอยู่แล้วแต่ผมว่าคงจะมีกรรมร่วมกันอยู่มันมาผ่ากันนั่นนะใช่ก็ต้องทำกรรมร่วมกันเคยชาติที่แล้วผ่าหม้อซะก่อนแล้วหม้อก็เลยผ่าเอามั่งคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างที่ผมว่าโยมก็อุทิศนะส่วนบุญไปว่าร่างของเขาถ้าเมื่อเขาไม่ได้เย็บนะแต่เมื่อก็ให้กระต่ายนั้นตายไปตั้งแต่ตอนสรุปยาแล้วเนี่ยเพราะพวกนี้เขาผ่าหลักซ่าเพื่ออยากดูข้างในว่ามีอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยใช่อวัยวะของสัตว์ประสาทแต่ว่าคือว่าโยมเรียนสัตวแพทย์นี่ก็เกิดประโยชน์ได้และรักษาสัตว์สัตว์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่น่าสงสารถ้าไม่มีหมอสัตวแพทย์ก็ลำบากอีกเขาก็ต้องตายโดยที่ยังไม่ถึงอายุที่จะตายนะแต่ถือว่านี่เขาเอาร่างของเขาเนี่ยทำให้เกิดเป็นวิชาขึ้นมาเอาร่างเขาทำให้เป็นบุญขึ้นมาดังนั้นมันก็เลยคิดว่าอย่าไปคิดว่าเป็นบาปแล้วกันคิดว่าเราต้องการศึกษาเขาเพื่อจะช่วยเหลือหมู่ญาติพี่น้องของเขาเหมือนหลวงปู่สังวานท่านพูดไว้ว่าผมเป็นอะไรอย่าพาผมนะท่านบอกว่านะอย่าพาผมนะถ้าไม่พาผมนะผมจะอยู่ได้ร้อยปีนะถ้าพาผมอยู่ไม่ถึงนะแต่พอถึงเวลาขึ้นมาปุ๊บเขาก็พานะใช่หมอก็พาท่านก็คงจะรู้แล้วว่าจะต้องผ่าถ้าผ่ามันก็เป็นกรรมต่อการอยู่ท่านไม่งานท่านไม่พูดเลยก่อนว่าอย่าผ่าไหนว่าถ้าผ่าผมอยู่ไม่ได้นะแต่ผ่าท่านก็สิ้นปีนั้นเลยนะใช่ก็ห่างเดือนท่องเดือนผ่าได้ผ่าจำไม่ได้ผ่าปอดได้ไหมผ่าทุ่งน้ำดีเป็นนิ้วในทุ่งน้ำดีใช่พอผ่าก็ติดเชื้อนะฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยอยู่มันมีกรรมต่อกันนะตอนนี้กรรมหนักกรรมเบากรรมที่อโหสิกรรมกันได้นะกรรมที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กรรมบางอย่างทำแล้วเกิดโทษนะอย่างหลานของโยมเนี่ยกรรมอย่างเงี้ยกรรมมันเกิดประโยชน์นะมันไม่เกิดโทษนะแต่เรียกว่าอาจจะเป็นเศษกรรมครับซึ่งแบบว่าคงจะมีเศษกรรมกันมานะคือหลักของพุทธศาสนาสอนให้เราถือเรื่องเชื่อเรื่องกรรมนะโยมนะถ้าเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยมันก็หมดปัญหาไปนะโยมนะมาบอกหลานให้สบายใจโยมก็สบายใจด้วยแล้วก็อุทิศนะทำสังฆทานให้เขาไปแล้วกันนะแล้วก็จะได้มีไส้ข้าวจากทางบ้านนะโยมท่านอุ่นวันธนาวันธนาจากกทมเรือนพรโยมวันธนามาสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกดีใจที่ท่านหลวงพ่อไพริมมาออกอากาศวันนี้เจ้าค่ะวันนี้ว่าได้ยินโยมได้ยินพูดเลยนะเจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามอะไรนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรแต่อยากจะโทรมาเรียนความรู้สึกความเห็นถวายหลวงพ่อเจ้าค่ะได้ติชมได้นะจะเอาไปแก้ไขปรับปรุงนะของเราถ้ารักเคารพกันแล้วก็ติชมได้นะโยมนะถ้าอันไหนไม่ดีก็บอกได้เพราะบางทีออกอากาศสดที่บางทีโยมมันก็เพ้อผังเผลอนะที่จริงลูกไม่ค่อยมีรายการตินะเจ้าค่ะเดี๋ยวอย่าชมมากเดี๋ยวก็เหลิงลูกโตมาให้กำลังใจเจ้าค่ะได้ว่าเป็นสมาชิกของรายการธรรมะสว่างใจก็ขอให้ติดตามไปเรื่อยๆนะโยมนะเจ้าค่ะลูกกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาสืบสานงานของท่านหลวงพ่อสนองนะเจ้าค่ะ
คนแก่เช่นลูกนั้นที่นะเจ้าค่ะจ้าจ้าก็เห็นประโยชน์นี่แหละอยู่ประโยชน์เจ้าค่ะอย่างคนแก่อย่างลูกนั้นมันใกล้ใกล้เวลาแล้วนะลูกอายุ80กว่าปีแล้วได้รับประโยชน์เต็มที่นะเจ้าค่ะจ้าสาธุด้วยได้รับทั้งฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านลูกก็ได้กำลังใจได้รับการปลอบใจจากธรรมะอนัตเจ้าค่ะหลวงพ่อเราก็ต้องใช้ธรรมะช่วยจัดลงจิตใจของเราโยมทุกวันนี้ลูกก็ได้เหมือนกับว่าได้ทำบ้านเป็นวัดลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะเจ้าก็มีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญแล้วลูกก็ฟังธรรมของวัดสังฆทานจากทีวีทุกวันนะเจ้าค่ะลูกก็โทรมาขอถวายมุทิตากับท่านหลวงพ่อในความสำเร็จของงานที่หลวงพ่อสืบสานต่อมาลูกก็ขอถวายกำลังใจหลวงพ่อด้วยนะเจ้าค่ะได้ได้จ้าก็เจ้าค่ะทุกวันนี้คนแก่เช่นลูกน่ะสุขภาพก็ไม่ดีสายตาก็มัวเรี่ยวแรงก็ถอยตามเหตุตามปัจจัยอยู่ค่ะลูกปฏิบัติธรรมแล้วลูกก็ได้อาศัยประโยชน์จากรายการธรรมะสว่างใจนะเจ้าค่ะลูกจะโทรมาถามปัญหาอยู่บ่อยๆก็ดีคนนี้จะได้รับฟังปัญหาเหมือนกับได้สอบอารมณ์ความคล่องใจในการปฏิบัตินะเจ้าค่ะจ้าจ้าดีแล้วจ้าหลวงพ่อสามารถก็ดีจ้าดีทั้งนั้นหลวงพ่อชาญชัยก็ดีก็ได้เมตตาตอบปัญหาให้ลูกคลายความคล่องใจทุกครั้งเลยเจ้าค่ะลูกก็เลยถือโอกาสได้เห็นพ่อได้เห็นหลวงพ่อวันนี้เจ้าค่ะก็เลยรู้สึกโอ๊ยเป็นโชคดีเลยได้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อถวายมุทิตาถวายกำลังใจเจ้าค่ะทุกวันนี้ลูกก็ไปไหนไม่ค่อยได้เวลาที่ลูกจะทำบุญนะเจ้าค่ะลูกก็ได้อาศัยเพื่อนบ้านนะเจ้าค่ะเขาเป็นสะพานบุญให้ลูกลูกก็ฝากขับปัจจัยเขานำเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์นะเจ้าค่ะของวัดสังฆทานลูกก็ทำตามกำลังน้อยของลูกนะเจ้าค่ะใช่ก็มีโทรศัพท์ก็ทำได้นะอย่างที่ของลูกถวายท่านหลวงพ่ออลงกฎวันเลยวันละ20บาทนะเจ้าค่ะแล้วใส่ที่รูปปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วลูกก็จะกด19002200000นะจะให้เป็นกำลังใจกับท่านเพราะท่านจะทำงานหนักนะเจ้าค่ะลูกก็ได้ร่วมรายการทำบุญกับทางวัดเกือบทุกรายการนะเจ้าค่ะเป็นของเรานะนะเป็นของเราตามกำลังน้อยๆที่จะใช่ก็ต้องทำนะโยมนะนิดหน่อยก็ต้องทำอย่าไปดูถูกบุญทานอันนิดหน่อยแต่ถ้าทำบ่อยๆมันก็มากนะเหมือน20บาทเนี่ยเราทำทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็มากขึ้นใช่ไหมค่ะลูกขอเรียนนมัสการหลวงพ่อแค่นี้นะจ้าสาธุจ้านมัสการลาเจ้าค่ะฮัลโหลจ้าได้ยินจ้าได้ยินจ้าสาธุจ้าเจ้าค่ะจ้าก็จะพยายามนะโยมนะเพราะว่างานมันของอาตมาก็หลากหลายอ่ะก็เป็นผู้นำมันก็ต้องไปงานนู่นงานนี้บางทีไปซ้อนงานกันอย่างรายการของธรรมะสว่างใจเนี่ยก็ไม่อยากให้ขาดแต่บางครั้งมันก็ต้องขาดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องลารายการธรรมะสว่างใจเดือนนึงเลย แล้วก็ปล่อยให้อาจารย์ชันชัยแล้วก็อาจจะเป็นหลวงพ่อสามารถแล้วก็อาจจะเป็นท่านคำนึงสามารถเพราะว่าเดือนธรรมญาตาโยมนะฉะนั้นรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยหลวงพ่อท่านตั้งมาตั้งแต่ต้นเลยและเป็นปฏิภาณของท่านแต่ในอาตมาก็ยังไม่คิดจะมาออกรายการหรอกเพราะเห็นว่าครูบาอาจารย์ก็มีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปทำงานอย่างอื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งตมาก็ไม่ถนัดเรื่องเทศเรื่องพูดเรื่องอธิบายเนี่ยนะไม่เก่งคือไม่คำว่าพูดได้แต่ว่ามันไม่แยบยลนะไม่ค่อยมีน้ำหรือมีแต่เนื้อของเนื้อนะโยมนะตอนนั้นบางคนบางท่านก็ว่าเอ๊ะหลวงพ่อทำไมตอบสั้นจังนะก็เป็นจริตนิสัยแต่บางองค์ท่านก็พยายามนะหาอุบายชัก
เนื้อจักอะไรเข้ามาให้มันกระชับหรือมาให้มันมีใจความแต่ว่าอาตมาก็จะเป็นพระที่อะไรง่ายๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อสนองท่านดำริไว้เนี่ยอย่างเช่นธรรมยตาคราวนี้ก็หลวงพ่อท่านเป็นคนดำริไว้ในประเทศไทยแล้วท่านดำริว่าจะเดินทางตราดท่านจะเดินทั้งหมดทั้งสี่ทางถึงแล้วว่าจะเดินมาทางตราดทางตราดอันนี้อนาคตข้างหน้านะแล้วก็ ก็จะบอกข่าวพระพุทธรูปทองคำพุทธภูมิ999ก็จะสำเร็จแล้วนะจะโยมที่คนใดที่บริจาคทองคำไว้กับหลวงพ่อสนองนะตอนนี้ใกล้แล้วเหลืออีก 10% นะเมื่อจตุรมุขเสร็จเมื่อไหร่พระพุทธรูปทองคำก็เอามาประดิษฐานได้เลยนะจะเป็นพระพุทธรูปทองคำที่เหลืองอร่ามเราก็จะได้ภูมิใจว่าเรามีส่วนร่วมในพระพุทธรูปนั้นด้วยนะมีสายเข้าโยมหน่อยรีเสียงหน่อยรีเสียงหน่อยอยู่ไหมฮัลโหลเจริญพรยมนุยพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ไหมพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้ยินเสียงโยมไม่ได้ยินเสียงฉะนั้นไอ้สิ่งที่หลวงพ่อท่านปาลบไว้หรือดำริไว้เนี่ยจะมาก็พยายามจะสารให้เสร็จนะสายตัดไปแล้วเดี๋ยวค่อยหน้ากันใหม่นะอย่างทุดงอินเดียเนี่ยจะมาว่าจะไปทุกปีเพราะว่ามีญาติโยมพี่น้องรอคณะเราอยู่เป็นประจำอย่างคราวนี้ไม่ได้ไปเขาก็เสียกำลังใจเหมือนกันว่าตั้งใจว่าจะได้พบพระนะครูบาอาจารย์จากประเทศไทยเยอะๆจะได้ทำบุญทำทานเพราะว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยมีวัดก็ไม่มีพระมีแต่พุทธรูปบางที่มีแต่วัดก็เป็นพุทธวิหารไม่มีพุทธรูปอย่างวันที่28กุมภาเนี่ยทางกาลกาต้าโคกาต้าก็ขอพุทธรูป60ให้มานี่ก็ทำหล่อเสร็จแล้วก็จะถือโอกาสในการไปเดินตามรอยบาทพระศาสดาสังเวชทั้ง4เนี่ยก็วันที่28กุมภาประมาณ10วันแล้วก็จะต่อไปอาจารย์ต้าลูล่าก็จะเป็น2ช่วงไปรถหรือเดินนะไปเครื่องบินบ้างไปรถบ้างไปแบบไปไหว้พระน่ะไม่ได้เดินนะเดินตรงไหนตรงปีหน้าเดินอ้าวโยมหนุ่ยมาหรือยังมาแล้วครับผมพูดได้เลยนะถามมาแล้วมาแล้วมาแล้วว่าไงโยมว่าไงนมัสการหลวงพี่หลวงตาทั้งสององค์นะครับสวัสดีอยากจะถามหลวงพ่อว่าไอ้ทุกขเวทนาเนี่ย มันคืออะไรเหรอช่วยอธิบายให้ผมทราบหน่อยครับสุขเวทนาครับผมได้งั้นก็ขอนมัสการนี้นะครับหลวงพ่อครับครับเวทนาคือสิ่งที่เรารับรู้เวทนาก็มีเวทนา3แต่ส่วนมากถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติหรือไม่ได้เข้าลึกซึ้งก็จะรู้แค่ทุกข์สุขเวทนาแต่ว่าอุเบกขาเวทนานี่มันหรือมากไม่ค่อยได้สนใจกันสุขก็จะไม่ค่อยรู้นะส่วนมากจะรู้ว่าทุกข์เวทนาคือความทุกข์เพราะว่าสุขมันน้อยไงครับทีนี้สุขเวทนาเนี่ยมันส่วนมากมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติสุขเวทนานี้ไหมครับว่าเรามีความรู้สึกกับการที่เราได้นั่งสมาธิสมมตินั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีปีติมีความอบอิ่มแล้วก็มีความสุขอยู่ในใจโดยที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรเขาเรียกว่าเป็นนิรามิสุขนะเป็นสิ่งที่เราเกิดจากการเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาของเรานี่แหละมันจะทำให้เกิดเป็นเวทนาเวทนาคือสิ่งที่เรารับรู้ทุกขเวทนาคือสิ่งที่ทนได้ยากแต่สุขเวทนานี่หมายความว่าสิ่งที่ตัวเองพอใจชอบใจสุขทั้งโลกมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงสุขมันปนไปด้วยทุกข์นะแล้วสุขเวทนาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราประพฤติปฏิบัตินะเราเดินจงกรมมั่งนั่งสมาธิมั่งปฏิบัติไปมั่งเนี่ยสุขมันจะมองเห็นยากความสุขใช่ทำให้ปฏิบัติจะไม่รู้ว่าสุขเป็นยังไงไม่เห็นคือแต่สุขธรรมดาที่ยังกระยมที่ก็ท่ามันก็คือกินอิ่มนอนหลับมีเงินมีที่บ้านมีบ้านใหญ่ๆอะไรมีความสุขอันนี้มันลักษณะยังไงมันเป็นลักษณะแค่สุขครับแต่มันไม่ใช่ว่าเวทนาครับเพราะถ้าไปติดปุ๊บพอเราไปติดสุขปุ๊บมันก็จะมีเวทนาก็ใช่ครับมันจะกลายเป็นเวทนาเลยสุขกันนะใช่ก็สุขเวทนาฉะนั้นก็เลยต้องมีอีกอย่างนึงอุเบกขาครับเวทนาสร้างนะใช่คือไม่ยึดติดในทุก
ขเวทนาสุขเวทนาใช่ไหมหมายความว่าให้วางเฉยปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไม่ให้ติดแต่ไปให้รู้ที่เฉยว่าโอ้นี่นะทุกนะนี่ทุกขเวทนานะที่เรียกว่าทุกขเวทนาคือหมายความว่าถ้าเป็นทางโลกเนี่ยเราก็เกิดทุกแต่เราไม่รู้ใช่ไหมอย่างเมื่อเรานั่งเมื่อยแล้วก็ลุกปุ๊บใช่ไหมเราหิวเราก็ไปหาอะไรทานหาอะไรกินแล้วก็ไม่รู้แล้วว่ามันเป็นเวทนาใช่ไหมสิ่งที่รับรู้ไม่รู้แล้วคือหมายความไม่รู้สุขไม่รู้ทุกไงแต่ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เลยโอ้เวลานั่งนานๆนี่โอ้นี่มันทุกข์นี่ทุกขเวทนาใช่ไหมสิ่งที่เรารับเนี่ยคือทุกข์ที่เรารับที่ทนไม่ได้สุขเวทนาที่เรารับได้คือหมายความเรานั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยตั้งแต่เข้าฌานหนึ่งฌานสองสามสี่เนี่ยนะตกวิจารปิติสุขเอตัคตาครับอันนี้เพราะนั้นหลักการประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องให้เรียนรู้ถึงอุเบกขาเวทนาคือเวทนาที่ไม่ยินดียินร้ายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องสุขคืออยู่เฉยๆ คือวางเฉยได้แต่ถ้าเราไปยึดติดในสุขก็ไม่ได้ครับมันก็เป็นเวทนาอีกเอ๊ะความสุขหายไปไหนกลายเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อีกก็เรียกว่าสุขเวทนาก็คือความทุกข์ที่มาที่ร่างของความสุขที่มันอยู่คู่กันอยู่โดยคือความสุขมันเหมือนสักเท่าเส้นผมใช่แต่ทุกข์มันทุกข์มันเท่าภูเขาใช่มันบังความสุขอยู่ใช่บังอยู่ความสุขก็บังความทุกข์ไว้คือคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองกินได้นอนหลับมีเงินทองใช้ก็คือความสุขแล้วแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันสุขแบบโลกใช่สุขแบบมันเจือด้วยทุกข์แต่ว่าสุขเวทนาในการประพฤติการปฏิบัติมันไม่มีตัวตนมันรู้ด้วยจิตที่ไปเสวยอารมณ์ตัวนั้นก็ว่าเป็นสุขเวทนานะมันจะเป็นความสุขที่เยือกเย็นฉะนั้นเมื่อทุกเวทนาเกิดก็มาให้ยึดสุขทุกเวทนาเกิดก็ไม่ให้ปัดทิ้งสุขเวทนาเกิดก็ไม่ให้ยึดเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทีนี้จะทำไงให้เราอยู่กับทุกก็ได้สุขก็ได้คือหมายความว่าเราสามารถปรับตัวเองให้อยู่ได้ทั้งสองอย่างคือแบบอยู่แบบนักปฏิบัติคืออยู่ไม่ยึดติดในสิ่งนั้นทุกเกิดขึ้นต้องไม่ผักสายแต่ว่าเราเรียนรู้มันอยู่กับเขาว่าทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงทุกสังขารทุกจรทุกประจำทุกจากคนอื่นทำให้เราทุกจากตัวเองทำให้เราทุกหรือว่าสุขจากคนอื่นทำให้เราสุขจากการที่เราหาเองฝ่ายคว้าเองเหมือนกับนิรามิสุขที่หลวงพ่อสนองท่านเทศไว้เป็นเทพก็สุขจากการที่เนี่ยท่านแสวงหาความสงบจากการเข้าป่าไปหาวิเวกตามป่าตามเขาตามป่าชาติอยู่ถ้ำอะไรเนี่ยแล้วท่านก็ได้สุขเวทนาอันนั้นมาแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยึดมันท่านก็วางเฉยมันไม่ยินดีร้ายมันอะไรจะเกิดท่านก็รับรู้คือหมายว่าเราต้องตั้งสติเหมือนกับตั้งฐานที่มั่นอะไรจะมาทางด้านไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมต้องทันอารมณ์การปฏิบัติใช่ต้องทันอารมณ์พอไม่ทันอารมณ์ปุ๊บเราก็ไปยึดไปนี่ก็เป็นความพอใจพอเป็นยึดปั๊บก็เป็นตัวตนแล้วเป็นพอเราจิตเราเป็นอุเบกขาใช่ไหมครับจิตเราเฉยปุ๊บพอเรานั่งดูเฉยนี่ก็ดีนะพอนะครับพอจิตมันไม่เฉยเราก็เริ่มไม่มีเวทนาแล้วไอ้ความเฉยมันหายไปไหนใช่นะมันลักษณะนี้โยมก็คงเข้าใจแบบนี้นะสุขก็คือเราเสวยอารมณ์ครับเสวยอารมณ์ความสุขแล้วอยู่ๆมันสุขมันหายไปทุกข์มันเข้ามามันเป็นเวทนาทุกข์เวทนาแต่สำคัญที่สุดต้องดูมันเฉยๆรู้เฉยอย่างที่หลวงปู่ท่านวางสอนรู้เฉยรู้เฉยใช่ไหมให้รู้เวทนาเฉยๆมันก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ใช่ไหมมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะเอาพอดีมีสายเข้าณภาโยมณภาชลบุรีเจริญพรโยมณภาค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะเจริญพรลูกลูกขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกได้นั่งสมาธิและแบบว่าทำพุทโธหนึ่งพุทโธสองตามร่างกายตามตัวแล้วทีนี้ก็จะเกิดอาการแบบไหลเข้าไปในใจแบบนิ่งสงบและทีนี้ก็จะเกิดเห็นตัวเองเป็นหน้าคนอื่นบ้างเป็นหน้าตัวบ้างแล้วลูกก็ก้มลงมาดูนาโน้มมาในใจทีนี้ก็จะเห็นร่างกายเรามีหนอนหยิบๆทั้งหมดดูตรงไหนก็เน่าหมดแล้วลูกพ่อแล้วอย่างนี้ถูกหรือผิดแล้วก็ขอหลวงพ่อเมตตาตอบด้วยนะเจ้าค่ะฟังทางทีวีเจ้าค่ะทีนี้จะทำต่อหรือว่าก็ดูไปเปลี่ยนแบบไหนก็ไม่ต้องไปอันนั้นก็คือสิ่งเหล่านี้มันเกิดจาก
คล้ายๆการประพฤติการปฏิบัติของเราจากที่การหายใจเข้าพุทธหนึ่งนับคือมันก็เป็นสมถะพอเป็นสมถะพอจิตสงบแล้วมันจะน้อมจิตที่มันจะมองเห็นตัวเองแล้วบางทีมันก็จะเป็นนิมิตเห็นหน้าคนอื่นเห็นหน้าเราเห็นหน้าคนอื่นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าจิตเราเนี่ยมันรวมสู่ความสงบแล้วแต่ทีนี้จริตนิสัยของโยมเนี่ยมันจะถูกกับอสุภะมันจะเกิดเป็นอสุภะเกิดเห็นร่างกายเป็นหน้าเป็นนอนเป็นอะไรสิ่งที่สกปรกไม่สะอาดเป็นปฏิกูลอย่างที่มีโยมเคยถามนะก็คือเขาเรียกว่าอสุภะมันเกิดกรรมฐานเกิดแต่เราก็ดูไปเรื่อยๆนะโยมนะดูไปพิจารณาไปพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดับเองดับแล้วเราทีนี้ก็ย้อนมาใหม่ย้อนมาใหม่มันก็จะเข้าสู่วิตกวิจารปิติสุขเอตคตาตามขั้นตอนของเขาแต่ว่าไออสุภะเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับทุกคนแล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยนะฉะนั้นอสุภะเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นราคะจริตชอบของสวยของงามชอบสิ่งปฏิทินอะไรพวกเนี้ยนะแต่นี่ถ้ามันมีหลายวิธีกรรมฐาน40เนี่ยเกสาโรมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโรมาเกสาผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็มีอนุสติ10นะก็ให้พิจารณาพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมรณานุสติแล้วก็มีพิจารณาอสุภกรรมฐานนะอันนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นเวลาพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นกรรมฐานเกิดขึ้นเป็นสมถะคือความสงบคราวนี้มันก็เลยมีภาพอสุภะเกิดขึ้นเป็นเขาเรียกเป็นตามจริตตามนิสัยนะแต่อย่างผมเนี่ยผมพิจารณาอสุภะไม่เกิดมันจริตมันไม่ถูกกับจริตนะแต่ต้องใช้อนาปานสตินะใช้ดูตัวรู้แต่มีตัวรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเนี่ยรู้อยู่เห็นอยู่แล้วก็ทำอยู่คือใช้สติเจริญสติแต่ถ้าบางคนก็ใช้ยุบหนอพองหนอหรือว่าพองหนอยุบหนออะไรหรือว่าหนอก็แล้วแต่ใช้ได้แต่มันเป็นคล้ายๆมันเป็นเบื้องต้นบาดฐานหรือเป็นกรรมฐานที่เฉยแต่เป็นฐานที่ตั้งของใจก็ให้เราพิจารณาเรื่องนี้แหละถึงการหายใจเข้าออกของเราแล้วก็เมื่อจิตสงบไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นนิมิตก็เป็นนิมิตอสุภะอสุภะกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานนะเกี่ยวกับความมาไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลของที่ส่งกลิ่นที่ไม่มีใครคล้ายๆเป็นของที่ไม่ดีอ่ะเป็นของกากของเดนในที่จากที่ว่าเป็นของดีแล้วเมื่อเราพิจารณามาแล้วเราบริโภคไปแล้วเนี่ยมันก็กลายมาเป็นของปฏิกูลจากของที่ว่าสะอาดแล้วมันเข้าสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่สะอาดเหมือนร่างกายของเราเนี่ยผิวหนังของเราที่ว่าสะอาดพอมันไม่ได้อาบน้ำมันก็เกิดเป็นปฏิกูลนะเป็นของเม่นไปเป็นของไม่สะอาดครับนะแต่อสุภานี่หมายความว่าของที่ไม่สวยไม่งามนะของไม่สวยไม่งามนี่ถ้าเป็นนักปฏิบัติก็เรียกเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าอย่างศพเน่าๆอย่างเงี้ยพระไปตามป่าช้าท่านไปพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้า คือเมื่อเราพิจารณาไอ้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดคลายกำหนัดครับจิตมันจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะเบื่อในสังขารแต่เราก็อย่าไปตามจิตมันนะก็ดูใช่ๆดูไปใช่ๆเมื่อกันโยมถามหลายงวดแล้วพอดูไปแล้วพอพิจารณาแล้วไม่อยากกินข้าวคือแม้ว่าเราไปเอานิมิตมาติดตาเราไงพอมันจบมันดับไปแล้วก็ให้มันดับคือไม่ต้องไปเอามาเข้ามาสู่กายเลยแล้วว่าท่านก็เป็นสั่งแต่ว่าอันนี้พอพิจารณาตอนจะฉันก็ตอนที่กินข้าวเนี่ยไปนึกถึงไงคือไม่ปล่อยวางตัวนั้นถ้าเมื่อเรามีอารมณ์ตัวนั้นก็เสวยอารมณ์นั้นไปเมื่อออกจากอารมณ์ตัวนั้นแล้วเราก็ต้องรู้ในปัจจุบันอย่างเราจะทานข้าวเราก็รู้ว่าทานข้าวของเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากธาตุมันไม่ใช่สัตว์แต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่หมูไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไก่นะเพราะอารมณ์ไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอดีตก็เลยไม่ได้ไปผูกตรงนั้นมันก็เห็นนึกภาพมันก็เกิดนิมิตเพราะเป็นนิมิตอุกหานิมิตนิมิตติดตาเมื่อคนเราเกิดนิมิตเนี่ยบางทีถ้าเราไปยึดมันจะหลงไงครับบางคนนิมิตทางหูเลย
มีคนมาบอกให้ทำอย่างงู้นให้ทำนี้มีคนมานินทาเราผมเคยนั่งแต่ก่อนนี้ที่ทางนี้ไม่ได้ขยายถึงสวนส้มหน้าหลวงพ่อโตผมนั่งสมาธิอยู่ในกระต๊อบหลังเล็กๆนะในสวนส้มเกิดนิมิตอยู่ทางไกลผมได้ยินคนพูดที่ศาลาหลวงพ่อโตได้ยินชัดเลยแต่นี่เราครูบาอาจารย์เคยแนะนำแล้วว่าอย่าไปหลงนี่มันจะเป็นของพิเศษละแต่ผมก็รู้ว่าเอ๊ะมันก็แปลกเนี่ยในการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอะไรที่วิเศษที่เราไม่เคยได้พบได้เห็นนี่คล้ายๆเหมือนเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยเพราะว่าพอจิตสงบเนี่ยมันรู้เห็นได้ด้วยจิตของตัวเราเองตัวของเราเองเลยสิ่งที่ว่ามันไกลๆนะคนที่ว่าอย่างที่ว่าได้ญาณวิเศษหูทิพตาทิพเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องสงสัยเลยขนาดเรายังไม่ได้อะไรมากมายเราเป็นพระเพิ่งบวชใหม่เนี่ยเรายังได้ยินเสียงติดหูเลยชัดแจ๋วเลยนะเขาพูดอะไรกันเราสงสัยนี่เราฝันไปหรือเปล่าบางทีผมก็ลืมตามาเอ๊ะเราก็อยู่ตรงนี้นี่แต่ว่าเราได้ยินเสียงคนคุยนั่นบางครั้งมันก็มีสิ่งอะไรที่มหัศจรรย์นะโยมนะดังนั้นโยมปฏิบัติไปเนี่ยนะปฏิบัติไปไม่ต้องไปละอะไรหรอกเดี๋ยวเขาละเขาเองเห็นเองนะรู้พอรู้แล้วมันก็จะมีตัวละนะแต่นั้นรู้ให้จริงรู้จริงแล้วมันมีตัวละแต่ถ้ารู้แบบประยุทธ์เนี่ยมันก็จะไม่ปล่อยมันก็จะติดตาเราไปเรื่อยเลยอะไรกันนึกถึงอยู่นั่นใช่นึกถึงอยู่นั่นเลยนะเข้าทีไรพอเข้าอารมณ์ปุ๊บอารมณ์สมาธิก็นึกถึงอสุภะเลยอันนี้ก็ต้องปล่อยวางนะเห็นก็เป็นสักแต่ว่าเห็นรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีแต่ของเน่าเปื่อยนะอสุภะทั้งนั้นเลยไม่มีของอะไรสะอาดเลยตั้งแต่หัวจนเท้าเราตั้งแต่ภายนอกกายภายในเนี่ยรวมความแล้วไม่มีอะไรที่สะอาดเลยเป็นของที่น่าเกลียดนะอย่างนู้นเราพาร่างกายเราออกมาสิพอผ่ามาปุ๊บคือสักว่าเป็นตัวเป็นคนว่าสวยงามเนี่ยพอผ่ามาแล้ว ขอไปกลายเป็นอสุภะเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรล่ะเอามีปอดมีเลือดมีน้ำเหลืองอะไรมันไหลออกมาเป็นที่น่ารังเกียจมันมีอะไรสวยงามเมื่อที่ว่าเอานางงามมาแต่ว่าเห็นว่าสวยๆเนี่ยแล้วว่าสวยแต่พอตายไปแล้วเราลองแวะออกมาดิ แล้วก็มันมีนั่งปกปิดอยู่ใช่มันปกปิดความไม่สะอาดนะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมันอยู่ในนั้นมันมีกลิ่นคราวมันมีอะไรคืออสุภะนี่มันก็รวมไปถึงกลิ่นด้วยครับคือถ้าพระปฏิบัติอสุภะนี่มันจะรู้ทั้งรูปทั้งกลิ่นเลยนะมันจะมีกลิ่นว่าโอ้นี่มันของคาวจริงๆนะของที่ไม่ชวนที่จะให้เราได้สูดได้ดมเลยมันไม่ใช่ของหอมของอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการทำสมาธิโยมทำไปง่ายก็ดีแล้วนะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมีสตินะอย่าไปหลงดูมันกระเฉียวเมื่อเราดูทีวีเนี่ยไม่ต้องใส่อารมณ์ดูแล้วก็พอดูอ๋ออันนี้เราเห็นแล้วนะอันนี้มันอสุภะนะก็ใช่ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้ที่ว่าอาการ32ของเราเนี่ยรวมไปแล้วมันเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ว่าถ้าเราเอาผมออกมาแล้วเนี่ยส่วนนึงเนี่ยอันนี้มันเป็นมนุษย์ไหมขนออกมาเป็นเราไหมหนังออกมาถลกมาแล้วเป็นเราไหมเอามากองรวมกันแล้วก็ผลสร้างมารวมกันก็คือเป็นตัวเราเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ใส่ชื่อว่าชื่อนั่นชื่อนี้สมมุติคือเป็นเรื่องสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายเท่านั้นเองฉะนั้นเราไปติดสมมุติไม่ได้เราต้องทำจิตของเรานี่ให้เข้าสู่วิมุตติให้กระแสธรรมเนี่ยเข้าสู่จิตใจของเราฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยต้องอาศัยความภาคเพียรต้องอาศัยสติคือหลักสำคัญที่สุดอะไรเกิดก็อย่าไปยึดนั่นเองอย่าไปยึดกับปัจจุบันสุขเกิดขึ้นก็ไม่ต้องยึดทุกเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปผักใสนะให้รู้เฉยอย่างหลวงปู่ท่านวันท่านว่าเมื่อรู้เฉยแล้วเนี่ยมันจะละทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยความเฉยเนี่ยมันจะละสิ่งพวกนี้ออกไปเองถ้าไม่เฉยนี่มันก็วุ่นวายใช่ไหมแต่งไปเลยมันก็โยมที่ถามปัญหาว่ามีคนอิจฉาเนี่ยถ้าเรารู้เฉยรู้เขานินทาก็เฉยอันนี้เราเก็บมาเป็นอารมณ์เอ๊ะทำไมต้องมานินทาฉันก็ทำงานไอ้ท่านก็ทำดีมาตลอดแต่ทำไมต้องอิจฉาเขาเราจะแบบบังคับเขาไม่ให้อิจฉาเราได้ไหมไม่ได้เป็นเรื่องของโรคเขานะฉะนั้นเราก็ต้องวางเฉยอย่างที่ว่ารู้เฉยเห็นก็เฉยรู้ก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเรามีหน้าที่ภาวนาไปเรื่อยๆจนผลสุดท้ายมันก็ต้องสู่อารมณ์ความสงบขึ้นมาแน่นะฉะนั้นญาติโยมต้องมีสติแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์แล้วถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติใหม่ก็เนี่ยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแนะนำนะสั่งสอนเราให้เรานั่นคล้ายๆกับเรียนรัดไม่ต้องไปงมทางแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านเรียนรู้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์
หลวงปู่ทั้งวานหลวงพ่อสนองแล้วก็ครูบาอาจารย์อื่นๆที่เราเคยสัมผัสเนี่ยนั่นก็แนวทางเดียวกันคือให้เรานั้นมีสตินะรักก็ให้โลรักโลภโกรธหลงเนี่ยท่านก็ให้ตัดอย่าไปยึดมันถ้าโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธแล้วก็ดับที่ไหนไม่ใช่ดับที่บุคคลภายนอกดับที่ใจของเรานะเอามีคำถามอะไรอีกไหมไม่มีก็มีก็ทีนี้ก็จะพูดถึงธรรมยตานะจะพูดไปเรื่อยๆถ้ามีคำถามก็จะเริ่มออกจากวัดประมาณตีห้าครึ่งเดินไปที่วัดชนประทานไปฉันข้าวตอนเช้าก็น่าจะใช้เวลาไปชั่นในวัดเลยครับชั่นในวัดเลยไปติดต่อแล้วแล้วพอดีปีนี้ที่อยุธยาเขาจัดมรดกโลกอยุธยาเป็นมรดกเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีสิ่งประหลาดผักพังเป็นของวัดอะไรเนี่ยเขาก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาเฉลิมฉลองถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นพระราชกุศลด้วยทีนี้เขาก็เลยนิมนต์เราให้แวะเข้าไปร่วมงานเราก็จะแวะไปคืนหนึ่งน่าจะเป็นวันที่22คืนหนึ่งแล้วเช้าก็เขาจะได้ทำบุญใส่บาตรกับพวกชาวยุทธยาจะทำบุญใส่บาตรแล้วก็น่าอาจจะฉันจากฉันที่ยุทธยาเสร็จแล้วก็เดินมาวังน้อยเดินมาวังน้อยก็มาแวะที่สถานีวิทยุที่อยู่ใช่ใช่ลืมไปว่าเรามีสถานีวิทยุที่อยุธยาอำเภออยู่อยู่นิคมอุตสาหกรรมรจนะอ๋อรจนะเพราะปกติเราที่หลวงพ่อเดินเนี่ยจะเดินเส้นออกไปทางไหนทางไปธรรมศาสตร์วังน้อยแต่ปีนี้เรามาทางด้านนี้มาทางอยุธยาเพราะว่าเขาเฉลิมฉลองเป็นงานมรดกโลกก็เป็นงานใหญ่เหมือนกันเอามีสายเข้าก็จากโยมวัฒนาสุราษฎร์ธานีเจ้าว่างโยมเจริญพรโยมวัฒนาเจ้าว่ามาเลยอ๋อค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์นะคะจ้าค่ะพอดีอยากจะถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่อยากทราบว่าเวลาคุณแม่ไปวัดค่ะจ้าแล้วคุณแม่จะถวายของอะค่ะถวายผ้าม่านมั่งดอกไม้มั่งหรือว่าเทียนมั่งพรมมั่งถวายแก่ที่วัดค่ะจ้าแล้วไงต่อค่ะแล้วก็คุณแม่อยากทราบว่าถ้าเกิดคุณแม่เป็นอะไรไปเนี่ยบุญนั้นจะได้ไหมคะโอ้โหทำไปบุญได้อยู่แล้วเราเป็นคนทำมันก็เป็นของเราโยมนะแต่ว่าตอนที่โยมถวายโยมอธิษฐานอะไรหรือเปล่าอธิษฐานบารมีหรือเปล่าต้องถามโยมคุณแม่ดูว่าทำบุญอันนี้อธิษฐานอะไรสวรรค์นิพพานไหมหรือว่าถวายทานแล้วอย่าให้อดอย่าให้อยากอย่าให้ยากอย่าให้จนนะอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยคือสิ่งที่ถวายไปกับพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญนะได้บุญทั้งนั้นเลยนะมีอานิสงส์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าจะให้แจ่มชัดลงไปเนี่ย ยังต้องตั้งจิตอธิษฐานด้วยอธิษฐานบารมีนะทำบุญทำทานแล้วต้องตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาอะไรถ้าบางคนปรารถนาพระนิพพานก็ยังไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อไปก็อีกหลายภพหลายชาติก็จะได้สำเร็จนะถ้าบุญบารมีเต็มเนี่ยนั้นก็สำเร็จทานที่เราอธิษฐานจิตนะก็ได้สำเร็จฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะกรรมดีทำกรรมดีเราก็จะได้รับกรรมดีตอบสนองทำกรรมไม่ดีเราก็จะได้รับกรรมไม่ดีตอบสนองทำบุญเราก็จะได้บุญนะตอนนี้มันอยู่ที่ใจของเราสิ่งที่เราใจสิ่งที่เราทำเนี่ยใช่ไหมใช่เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเราทำทานบริจาคไปแล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่สิ่งที่ได้กลับมานี่มันเป็นผลตอบแทนของเราโดยที่เราไม่ต้องตั้งจิตมันเราที่ไม่ต้องไปคล้ายๆเหมือนไปอยากได้อยากดีอยากเด่นอะไรประเภทนั้นนะพระเจ้าถึงบอกว่าทำแล้วทำทานแล้วทำบุญแล้วขอได้คืออธิษฐานบารมีแต่ขอให้ทำก่อนนะไม่ใช่จะไม่เคยเป็นแบบศาสตร์อื่นวิงวอนให้พระเจ้าประทานอันนั้นมาประทานอันนี้มาโดยที่ตัวเองไม่ทำไม่ใช่ให้ลงมือทำก่อนนะแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปสงสัยสิ่งที่เราทำมันก็เป็นของเราเหมือนเราฝากเงินไว้ในธนาคารใช่ไหมมันก็เป็นของเราเราจะเบิกเมื่อไหร่ก็ได้จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเมื่อว่าเราฝากแล้วเราไม่ถอนมันก็เป็นต้นทุนของเรา
แต่ถ้าเราฝากแล้วถอนออกแล้วเราไม่เพิ่มเติมมันก็ไม่ได้เหมือนอย่างโยมแม่ทำไปเนี่ยมันก็สะสมบุญไปเรื่อยๆนะจนทานบารมีเต็มตอนนี้สิ่งที่ปรารถนามันก็จะสำเร็จนะโยมนะไม่ต้องไปกังวลใจถึงแม้ว่าเราไม่ปรารถนามันก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยมันเป็นของเราจากน้ำพักน้ำแรงของเราที่เราอุตส่าห์นะอาบเหงื่อต่างน้ำต่างแดดต่างฝนเพื่อหาทรัพย์นั้นได้มาเพื่อมาจะสร้างทานบารมีของเรานะตอบอยู่แม่ไปว่าได้ 100% เลย 100% เลยนะเป็นของเราขอบคุณนะคะหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะจะได้หมดสงสัยแล้วก็อยากรู้เบอร์โทรของที่สถานีหรือเปล่าเดี๋ยวบอกอีกทีก็ได้นะโยมนะปรึกษาปัญหาธรรมะโทร024961163นะขึ้นหน้าจอนะแล้วก็ถ้าจะ SMS ก็เนี่ย4221080นะฝากคำถามนะถ้าที่ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ก็024961160นะยอมนะจดไว้เผื่อมีปัญหาอะไรนะถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำกันเรื่องบุญเรื่องทานเนี่ยนะทำไมหลวงพ่อสนองท่านถึงพาพวกเราสร้างนู่นสร้างนี่ทำนู่นทำนี่เพราะถ้าเราอยู่เฉยเราก็ไม่ได้สร้างบารมีแล้วเมื่อไหร่ศีลของเราจะเต็มบารมีทานบารมีของเราเมื่อไหร่จะเต็มปัญญาบารมีของเราเมื่อไหร่จะเต็มขันติความอดทนกั้นเมื่อไหร่จะเต็มเนี่ยหลวงพ่อพาทำทุกอย่างเพราะหลวงพ่อท่านเรียกว่าท่านสบายแล้วอะแปลว่าท่านเป็นห่วงเหมือนพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วท่านก็ออกสั่งสอนเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเรานั้นได้ข้ามพ้นห่วงแห่งทุกข์นะให้เข้าสู่พระนิพพานคือความดับคือความไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีเจตนารมณ์เหมือนกันแล้วแต่มาก็ถ้าไม่ทำต่อก็น่าเสียดายแล้วญาติโยมที่ฝากชีวิตไว้กับวัดสังฆทานอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนที่เป็นแฟนรายการธรรมะหรือเป็นญาติโยมของชาววัดสังฆทานถ้าไม่มีผู้สืบสานต่อไปมันก็จบแค่นั้นเองนะฉะนั้นคนเราต้องพิจารณาถึงความตายนะอย่าไปคิดว่าคนเราจะไม่ตายนะนี่ก็ตายกันเรื่อยๆที่แรกว่าไกลๆๆตอนนี้ก็เริ่มแล้วนี่พี่เขยหลวงพ่อสนองก็เมื่อเช้าก็สิ้นไปแล้วนะแล้วก็อย่างที่วัดเขาสุกิมเนี่ยเจ้าคุณยานวิราชเนี่ยก็สนิทกับวัดสังฆทานมีงานมีการก็ไปมาหาสู่กันและบัดนี้โครงการที่หลวงพ่อหลวงปู่สมชายทำไว้ก็ยังไม่สำเร็จนะหลวงปู่หลวงพ่อเจ้าคุณบุญก็สิ้นไปแล้วท่านนี้ก็น่าเป็นห่วงนะแต่ถ้าญาติโยมเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่หลวงพ่อสนองท่านฝากคำไว้คำหนึ่งว่าอย่าทิ้งกันก็นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเราชาวสังฆทานไม่ทิ้งกันนะให้กำลังใจกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการทำเพื่อสร้างบารมีไปเพื่อข้ามภพข้ามชาติของเราเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคนะจากของที่เราชอบใจไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาร้อนกันนะถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยโยมมันจะเป็นการที่เรานั้นประมาทฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทในสังขารร่างกายของเราว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเรายังไม่ตายความตายมันแค่คืบนะมันคืบคานเข้ามาแล้วแต่ที่จริงแล้วมันอยู่แค่ลมหายใจของเราเท่านั้นเองโยมนะถ้าเราหายใจเข้าไม่ออกไม่หายใจออกไม่เข้าก็ตายอย่างนี้นะความตายนิดเดียวเองง่ายที่สุดแต่ว่าก่อนจะตายนี่โยมมันทุกแสนสาหัสนะบางคนเห็นไหมเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่แม้กระทั่งตัวอาตมาเองเนี่ยสองวันไปเช็คหมอบอกว่าเป็นกระดูกพรุน จะเดินธรรมญาตาแล้วกระดูกพรุนก็ไม่เป็นไรแต่เราศรัทธาที่จะเดินแล้วนะจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะถือว่าเราชีวิตนี้เราสละแล้วเพื่อพระพุทธศาสนานะครับดังนั้นรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ขอสมควรแก่เวลาก็คงจะต้องลาจากญาติโยมไปแล้วก็คงจะเป็นคงเดือนหน้าประกาศเดือนหน้านี่นะก็คงจะได้มาพบปะสังสรรค์กับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งก็จะมีครูบาอาจารย์มาก็ขออนุโมทนานะส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติโยมนั้นมีจิตศรัทธาในการรับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจก็ขอคุณบารมีอันนี้โดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงปกปักรักษาญาติโยมให้มีความสุขความเจริญตลอดจน
ทุกคนทุกท่านเทอญหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความทุกข์ก็ขอให้ได้ความทุกข์ดังที่เจตนารมณ์ด้วยเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรค